ในหัวข้อนี้นะครับเราจะมาคุยกันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Bollinger Band นะครับก็สัปดาห์นี้ผมก็เตรียมเนื้อหาสาระดีๆที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงเทคนิคอลเอามาแบ่งปันนะครับแล้วก็มาแชร์ให้พวกเรานะครับโดยหัวข้อที่จับมาวันนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือตัวยอดนิยมตัวหนึ่งแล้วเป็นเครื่องมือที่อรรถประโยชน์มากนะครับเป็นเหมือนกับมีดพกสารพัดประโยชน์เลยทีเดียวนะครับสามารถใช้งานได้กับในหลายระบบเทรดหลายๆกลยุทธ์แล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่รองรับในแง่ของการวิเคราะห์พฤติกรรมราคาที่ค่อนข้างดีตัวนี้คือตัว Bollinger Band นะครับวันนี้ก็ขอมาอธิบายให้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนไปถึงการประยุกต์ขั้นสูงกันเลยนะครับก่อนอื่นขอเริ่มที่มาที่ไปก่อนนะครับเหมือนที่ผมกล่าวมาในหลายครั้งว่าการศึกษาเครื่องมือเทคนิคอลนะครับใจความสําคัญที่แท้จริงมันคือต้องเข้าใจเครื่องมือตัวนั้นให้ดีนะครับโดยเฉพาะการที่เรามีโอกาสหรือมีความสามารถในการเข้าไปศึกษาถึงแก่นที่มาหรือรากต้นกำเนิดของการวิจัยของเขาเนี่ยมันจะยิ่งทำให้เราเห็นภาพและทำให้เราเข้าใจในสภาวะการในการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นนะครับตัว Bollinger Band เนี่ยนะครับพัฒนาโดยคุณจอห์น Bollinger นะครับคุณจอห์น Bollinger เนี่ยนะครับพัฒนาเครื่องมือทางเทคนิคอลตัวนี้มาตั้งแต่สมัยยุคปี1980ละพอเราดูตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นภาพมากขึ้นนะว่าเครื่องมือตัวนี้ไม่ใช่เครื่องมือที่เรียกว่าเพิ่งทำหรือว่าทำมาใหม่เป็นเครื่องมือที่พัฒนามานานแล้วครับแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ใช้กันมาอย่างต่อเนื่องมันมีประเด็นที่น่าสนใจอย่างนึงคือของบางอย่างเลยนะฮะมันทำแล้วมันจะหายไปแต่อะไรที่มันทำแล้วมันใช้ได้เนี่ยมันก็จะอยู่ต่อนะครับดังนั้นนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันการันตีในแง่ของการใช้งานของเครื่องมือตัวนี้มาได้ดีพอสมควรแล้วนะครับนี่การพัฒนาเครื่องมืออย่าง Bollinger Band เนี่ยนะครับคุณ Bollinger ว่าคุณจอห์น Bollinger เนี่ยเขาก็พัฒนาขึ้นมาในต้นปี1980ตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นนักวิเคราะห์นะครับแล้วก็เป็นเทรดเดอร์และเป็น developer ด้วยเป็นคนที่พัฒนาระบบนะครับพัฒนาสัญญาณซื้อขายนะครับเขาเองเนี่ยพัฒนาตัว Bollinger Band เนี่ยนะครับในปี1980แล้วก็เผยแพร่ต่อสาธารณะครั้งแรกนะครับตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะออกรายการของ Financial News Network นะครับแล้วก็มีการออกบทความตามมาเครื่องมือตัวนี้ไม่ใช่เครื่องมือที่เป็นแนวคิดใหม่ใน Wall Street นะฮะเพราะว่าเป็นเครื่องมือที่ต่อยอดมาจากเครื่องมือ Channel ก่อนหน้าหลายตัวถ้าจำกันได้เมื่อหลายตอนก่อนหน้านี้ผมนำเสนอ Channel ตัวหนึ่งที่โด่งดังมากในยุค1920 1940นะครับตัว Dongchian Channel นะครับซึ่งก็ใช้เทคนิคของการวัด Higher High หรือว่า Lower Low หรือว่าการวัดสูงต่ำมาสร้างเป็น Channel ถอยดูเพื่อหาจังหวะการเทรดนะครับเช่นเดียวกันนะครับก่อนหน้าที่จะมา Bollinger Band เนี่ยก็มีตัวที่ชื่อว่าตัว Channel หลายตัวนะครับที่มาแต่อย่างที่บอกคือมันเป็นการต่อยอดอันนี้เป็นอันนึงที่ผมอยากชี้เห็นว่าเป็นการการันตีว่าเทคนิคอลจริงๆมีการต่อยอดและวิจัยอยู่ตลอดนะครับในยุคของ Dongchian มาก็พัฒนาแล้วก็มีการต่อยอดอีกหลายตัวจนมาถึงตัวนี้นะครับของคุณจอห์น Bollinger ซึ่งเขาก็พัฒนา Bollinger Band โดยใช้แนวคิดนะครับของการวัดค่าความผันผวนหรือ Volatility เข้ามานะครับแต่คีย์สำคัญที่ผมอยากจะสอนก่อนนะว่าถ้าคุณศึกษาเนี่ยคุณดูเครื่องมือดีๆคุณจะเข้าใจถึงสมมติฐานที่ตั้งต้นถามว่าทำไมคุณจอห์น Bollinger Band คุณจอห์น Bollinger เนี่ยต้องสร้าง Bollinger Band เพื่อวัดค่าความผันผวนเพราะว่าคุณจอห์น Bollinger เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาเทรดอยู่ในตลาดออปชันนะครับหรือสินค้าออปชันเพื่อหาเครื่องมือในการวางแผนในการซื้อขายออปชันให้มันเกิดข้อได้เปรียบและเกิดประสิทธิภาพดังนั้น Bollinger Band เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับ based on สมมติฐานหรือ based on ข้อมูลการทดสอบซึ่งเป็นข้อมูลหุ้นหรือข้อมูลราคาสินค้าที่ใช้ในออปชันเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยคีย์ของมันและจุดเด่นของมันเนี่ยมันคือเรื่องของ volatility นะดังนั้นสิ่งสำคัญนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะสอนและชี้ให้เห็นว่ารากของที่มาเนี่ยนะครับซึ่งถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะเห็นสมมติฐานว่าทำไม Bollinger ต้องใช้20นะฮะแล้ว20ตัวนี้มาจากอะไรนะ20ตัวนี้คือมาจาก20วันนั่นเองนะครับ20วันก็คือ4 week นะครับแล้วก็เราจะเห็นภาพอะไรต่อมาหลายอย่างนะครับถ้าเรากลับไปอ่านศึกษาในเนื้อหาที่มาที่ไปของเขาอันคีย์จุดเด่นของการใช้ Bollinger Band เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการใช้หาสัญญาณซื้อขายเป็นหลักนะครับต้องทำความเข้าใจตรงนี้ดีๆนะว่าพอถ้าคนไปใช้หาสัญญาณซื้อขายบางทีมันไม่ใช่ตัวที่ใช้หาสัญญาณซื้อขายโดยตรงได้เนี่ยโอกาสผิดพลาดโอกาสเพี้ยนมันจะเยอะแต่ตัวที่ Bollinger Band พัฒนาขึ้นมามันเป็นเหมือนกับการใช้เพื่ออ่าน information อ่านพฤติกรรมราคาโดยเฉพาะเรื่องของ volatility นะครับอันนี้ชัดเจนนะคุณไปอ่านบทความต้นกำเนิดหรือไปฟังบทสัมภาษณ์ของคุณจอห์น Bollinger เนี่ยคุณจะพบว่าสิ่งที่เขาพูดหรือเขาสอนเนี่ยเขาจะพูดชัดเจนว่าเครื่องมือเขาเน้นเพื่อการ get information นะครับไม่ใช่เรื่องการหา trading signal หรือสัญญาณซื้อขายดังนั้นตรงประเด็นนี้ต้องดูดีๆนะครับแล้วก็นำไปใช้ก็อย่าพยายามใช้ด้วยการท่องจำพยายามศึกษาเข้าใจถึงแก่นถึงรากของมันแล้วมันจะไปประยุกต์ไปต่อยอดได้ง่ายส่วนการนำไปใช้ประกอบการซื้อขายเนี่ยก็ทำได้แต่โดยทั่วไปเนี่ย
มันจะไม่ได้ใช้ Bollinger Band เป็นตัวเดียวเพราะตัว Bollinger มันก็ใช้เป็นตัวอ่าน Information หรือตัวกรองพฤติกรรมราคาแต่การให้สัญญาณซื้อขายเนี่ยมันก็จะขึ้นกับกลยุทธ์นะฮะถ้าเป็น Trend Following เป็น Swing Trade เป็น Momentum Trade เป็น Breakout แล้วก็ว่ากันไปตามรายละเอียด Bollinger Band เป็นตัวประกอบแต่คงไม่ใช่เป็นตัวที่จะ Finalize หรือให้สัญญาณสุดท้ายได้เพราะตัวมันเองเนี่ยมันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้หาจังหวะแบบนั้นมันถูกออกแบบมาเพื่อให้อ่านพฤติกรรมหรือว่าแสดง Information กลับมามากกว่านะครับอ่ะทีนี้นะครับมาลองดูในส่วนของการคิดคำนวณหรือการวางแผนในการพัฒนาตัวเครื่องมือนี้ขึ้นมาบ้างนะครับอย่างที่กล่าวมานะครับว่าโจทย์แรกๆเนี่ยหรือโจทย์เบื้องต้นเนี่ยที่คุณบอลเจอร์เนี่ยเขาคิดพัฒนาตัวบอลเจอร์แบงค์ขึ้นมาเนี่ยมันคือเรื่องของความผันผวนมันคือเรื่องของ volatility โจทย์มันคือว่าจะทำยังไงให้หาตัวที่เราจะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นการไม่ปกติของพฤติกรรมราคาได้คุณดูดีๆนะครับนี่คือคีย์หรือโจทย์สมมติฐานที่เขาสร้างขึ้นมานะดังนั้นตัวนี้มันจะเป็นแก่นสำคัญหรือเป็นตัวจุดสำคัญเลยที่จะใช้เครื่องมือตัวนี้แต่ผมเห็นจำนวนมากในใช้ Bollinger Band ในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้สนใจตรงจุดเนี่ยคือไม่ได้สนใจ Volatility สนใจอย่างเดียวคือเอามาตัดขึ้นซื้อตัดลงขายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันกลายเป็นเรื่องที่ว่ามันไม่พอครับมันไม่พอนะฮะมันไม่ใช่ว่าอยู่ด้านบนด้านล่างตัดขึ้นซื้อตัดลงขายมันไม่พอเพราะว่าคุณต้องศึกษาเนี่ยพยายามกลับไปมองที่แก่นมันจริงว่ามันทำมาเพื่ออะไรตอนคุณเข้าใจแก่นมาจริงผมเชื่อว่ามันจะทำให้เราใช้ต่อแล้วมองเห็นได้ชัดยังถ้าผมไม่ชี้ประเด็นให้เห็นเนี่ยหรือคุณถ้าใครที่ไม่เคยอ่านบทความต้นฉบับไม่เคยฟังอินเทอร์วิวเริ่มต้นเนี่ยคุณจะไม่รู้เลยว่า Bollinger Band ได้เกิดมาในตลาดออปชันไม่รู้เลยว่ามันเกิดมาเพื่อคำนวณหาตัว statistical volatility เห็นไหมครับนั่นเป็นสิ่งที่ผมพยายามจะพอยให้เห็นว่าใช้เทคนิคเนี่ยพยายามศึกษาจริงๆอย่าพยายามไปใช้ด้วยความที่ใช้ด้วยความเชื่อหรือความงมงายเห็นบางทีไปนั่งจำแพทเทิร์น MACD ไปจำแพทเทิร์นวอลลุ่มอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่คุณพยายามจะไปท่องจำแต่บางทีมันยากนะครับต่อการต่อยอดและยากต่อการใช้ด้วยความเข้าใจเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยการทำเทคนิคขึ้นมาหรือว่าการทำเครื่องมือขึ้นมาเนี่ยมันก็คือเรื่องของคณิตศาสตร์มันคือเรื่องของ mathematical model ที่สร้างเพื่อนำเสนอสร้างเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลแต่มันไม่ได้บอกนะครับหรือว่าใช้พยากรณ์ได้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเอาไปใช้เพื่อพยากรณ์ไปหาราคาเป้าหมายไปหาว่าอนาคตจะขึ้นหรือจะลงสุดท้ายแล้วมันทำไม่ได้เพราะว่าเขาก็บอกแล้วว่าเครื่องมือเนี่ยมันเป็นแค่ตัวอ่านอินฟอร์เมชันเป็นตัวแค่ให้ข้อมูลในการเกิดเป็นการสังเคราะห์ data มันไม่ได้บอกนะฮะว่ามันจะขึ้นหรือจะลงมันไม่สามารถไปใช้พยากรณ์มันได้ในการใช้เนี่ยต้องดูดีๆนะครับแนวคิดเบื้องต้นนะครับของการสร้างตัว Bollinger Band ขึ้นมามันคือการหาความผันผวนนะครับหาเทอมของ volatility ดังนั้นเนี่ยการดูการเปลี่ยนแปลง volatility จะเป็นคีย์สำคัญนะครับแต่นี้ถามว่าเครื่องมืออะไรล่ะที่จะมาเช็ค volatility ในพาร์ทนี้นะครับเหมือนในพาร์ทของการวิเคราะห์ของ Bollinger Band เนี่ยเขาใช้ค่า standard deviation เนี่ยนะครับมาเป็นเครื่องมือหลักหรือเป็นโมเดลหลักในการวัดความผันผวนนะโดยจะดูการเบี่ยงเบนของราคาจากกลุ่มพื้นฐานหรือกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มประชากรปกติโดยกลุ่มเหล่านี้นะครับเขาก็ใช้ตัวแทนด้วย moving average นี่แหละเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรปกติหรือถ้าเราเคยเรียนทางสถิติมามันคือค่าของ mean หรือค่ากลางเองนะครับแล้วก็ดูว่าราคาปัจจุบันมีการเบี่ยงเบนหรือมีการแปรปวนออกจากตรงจุดนี้ออกไปมากน้อยแค่ไหนนะฮะโดย moving average ที่นำมาใช้เนี่ยเพื่อสุ่มหรือเพื่อมาวัดสอบค่าเนี่ยเขาก็จะมีการเซตตัว moving window หรือว่าตัวขนาดของ timespace เอาไว้นะครับซึ่งเป็นช่วงที่เขาต้องการจะสุ่มหรือต้องการจะดูนะครับแต่ใน Bollinger Band เนี่ยอย่างที่ผมบอกแล้วว่าเขาทำในตลาดออปชันทำในตลาดที่เรียกว่ามองภาพใหญ่เนี่ยในหุ้นในออปชันเนี่ยเขาใช้ time frame 1นะครับก็เป็น day งั้น20ของเขาเนี่ยก็คือ20แท่งเทียนหรือ20วันนั่นเองนะครับก็คือการนำมาใช้ถ้าเราดูกันดีๆก็คือตัว4 week หรือว่าตัว1เดือนก็จะเป็นตัวแทนของกลุ่มประชากรหรือกลุ่มข้อมูลที่จะใช้วัดเป็นค่ากลางและดูการเปลี่ยนแปลงออกไปนะครับแต่เหมือนที่ผมกล่าวมาก่อนหน้านะครับว่า Bollinger Band เนี่ยมันไม่ใช่เครื่องมือใหม่นะเครื่องมือที่ใช้แนวทางที่ว่าดูแบนด์ดูช่องดูการเปลี่ยนแปลงของราคาเทียบกับเส้นเทียบกับแนวเนี่ยก่อนหน้านี้มันมีอยู่หลายตัวอยู่แล้วนะครับปัจจุบันที่มีการเหลืออยู่แล้วก็ถัดมาตามช่วงเวลาเนี่ยนะครับ Bollinger Band ก็จะต่อยอดมาจากตัว Kelter Band นะครับหรือว่าตัว Dodgen Band เนี่ยหรือว่า Dodgen Band หรือ Kelter Band เนี่ยมันก็จะต่อเป็นตัวที่คุณ Bollinger แนะนำมาต่อยอดแต่แน่นอนว่ามันอาจจะเป็นโมเดลที่คล้ายๆกันแต่ไม่ใช่โมเดลที่เหมือนกันโดยเชิงเพราะว่าคุณ Bollinger คุณ Bollinger เนี่ยเขามองในเรื่องของการผันผวนหรือ Volatility เป็นหลักมากกว่าการมองเทรนด์นะเนี่ยเขาก็เลยเอา Standard Deviation มาใช้ซึ่งจะแตกต่างจาก Dodgen หรือว่าแตกต่างจากตัว Kelter นะครับ
ทีนี้พอพูดถึงการดิวิชันเนี่ยมันก็คือคณิตศาสตร์สถิติเบื้องต้นนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนคอนเซปต์เนี่ยผมอยากจะให้ดูตรงนี้มากกว่าสมการไม่เป็นไรนะไม่ต้องไปนั่งสนใจก็ได้เพราะมันคำนวณให้อัตโนมัติอยู่แล้วแต่อยากให้ดูว่าจริงๆแล้วมันคือเนี่ยฮะมันคือระฆังคว่ำนะครับมันคือเรื่องของเคิร์ฟนะครับมันคือเรื่องของระฆังคว่ำนั้นคอนเซปต์ของการใช้โบริเจอร์แบนเนี่ยคือคุณต้องเข้าใจภาพนี้ก่อนนะครับแล้วคุณจะรู้ว่ากระบวนการใช้หรือการแปลผลเป็นยังไงเพราะหลักการเนี่ยคือเรามีค่ากลางนะ x bar หรือค่ากลางตัวเนี้ยในโบริเจอร์แบนเนี่ยหาจาก simple moving average นะครับก็เป็นค่าปกติที่เป็นค่าตัวแทนทั้งหมดนะครับแต่แน่นอนว่าเขาเซตอัพนะครับแนวความน่าจะเป็นนะครับที่ใช้ไว้อยู่ที่ประมาณ96ถูกไหมครับ 96% ก็คืออยู่ในช่วง2ซิกมานะครับดังนั้นค่าตัวนี้2 SD เนี่ยจะเป็นค่าที่เขาใช้ในการวางว่าตรงนี้คือการเบี่ยงเบนปกติที่รับได้และแน่นอนว่าถ้ามีการออกไป outside หรือว่าออกไปมากกว่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง negative หรือทาง positive เนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่เรียกว่าไม่ปกตินะครับจุดที่ไม่ปกติเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่เราจะนำมาใช้ในการเป็นการเฝ้าระวังเป็นการติดตามเป็นการทำอะไรต่างๆนาต่อไปงั้นการมองภาพของ Bollinger Band เนี่ยที่เราเห็นเป็นเส้นกราฟเป็นอะไรเนี่ยแต่แท้จริงแล้วเราต้องพยายามจะมองเป็นคอร์สโปรไฟล์ให้ออกเป็นเคิร์ฟนะครับเป็นระฆังคว่ำไม่ได้มันได้มองเห็นภาพนะครับอันนี้เป็นระฆังแบบสมบูรณ์นะครับคือมีแนวกลางแล้วมีการขยับไปสมบูรณ์แต่ความจริงเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้ก็ได้ถ้าบางช่วงมีการไม่ปกติมากๆนะครับฐานเมื่อมีการกว้างกันแคบให้แตกต่างไปมีการเบ้ซ้ายเบ้ขวานะครับเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อไปแต่พวกนี้คือคอนเซปต์ของ Standard Deviation นะดังนั้นถ้าคุณจะใช้ Bollinger Band ให้มีประสิทธิภาพหรือให้เข้าใจบ้างเนี่ยพยายามดูเรื่องของ Standard Deviation เป็นพื้นฐานเอาไว้นะครับพาร์ทต่อไปเรามาดูเรื่องการคำนวณกันบ้างนะครับพยายามจะพูดเสมอนะในหลายตอนที่ผมสอนเรื่องเทคนิคพวกเราคืออยากให้เรียนแบบวิทยาศาสตร์อยากให้เรียนแบบคณิตศาสตร์คืออยากให้มองให้ออกมองให้เข้าใจแล้วนำไปใช้นะครับอย่าไปใช้เพียงแค่ว่าโหดูตามกันมาหรือว่าตัดดูแค่กราฟิกการตัดไปตัดมาบางทีมันไม่พอเพราะว่าอย่างที่กล่าวมาตลาดเก็งกำไรตลาดสินค้าต่างมันเป็น random walk มีการเปลี่ยนแปลงตลอดดังนั้นมันจะมีปัจจัยบางอย่างที่เป็น bias ที่ทำให้เกิดการที่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานเสมอนะครับงั้นการไปท่องจำรูปแบบเส้นท่องจำรูปแบบอะไรต่างๆมันไม่พอถ้าเราดูความเข้าใจเนี่ยเราจะรู้ว่าช่วงนี้มันไม่เป็นไปอย่างนั้นแล้วเพราะว่ามีสมมติฐานบางอย่างแทรกเข้ามานะครับนี้เรามาดูให้เข้าใจก็จะได้รู้กันไปนะครับแต่ตรงนี้จะไม่ยากนะผมจะพยายามจะพูดในเรื่องที่มันง่ายๆงั้นจะได้ไม่ต้องซับซ้อนมากจะพยายามดูในสิ่งที่เราควรจะจำแนกหรือควรจะสังเกตเป็นหลักนะครับโบริเจอร์แบนนะครับเป็นที่กล่าวมามันคือ Standard Deviation นะครับมันคือการวัดการเบี่ยงเบนการวัด Volatility นั้นแนวคิดของมันเนี่ยมันจะมีเครื่องมือหรือว่ามีตัวองค์ประกอบหลักเป็นพระเอกพระรองเนี่ยอยู่ไม่กี่ตัวหรอกนะครับตัวแรกที่เราต้องรู้จักคือค่าของ Moving Average นะครับคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั่นเองดังนั้นเนี่ยโบริเจอร์แบนก็จะเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่เป็นกลุ่มอยู่ในกลุ่มประเภทที่เป็น Lagging Indicator เพราะว่าตัวมันเองเนี่ยนะครับจะถูกแอคชั่นด้วยอะไรฮะแอคชั่นหรือว่าถูกใช้เป็นฐานในการคำนวณเนี่ยมันมาจาก moving average ดังนั้นมันจึงไม่ใช่เครื่องมือวิเศษไม่ใช่เครื่องมือที่มีความ อะไรที่ไปพยากรณ์อนาคตราคาได้เพราะว่ามันคือ moving average ทั่วไปนี่แหละนะครับแล้วตอนที่คุณ Bollinger Band คุณ Bollinger ใช้เนี่ยนะครับสร้าง Bollinger Band ขึ้นมาเนี่ยเขาใช้ตัว simple moving average ซึ่งเป็นการถ่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดามากๆนะครับไม่ได้มีการถ่วงน้ำหนักไม่ได้มีการเฉลี่ยแบบเชิง exponential ด้วยซ้ำเป็นค่าธรรมดาเลยนะครับเพื่อดูเป็นตัวแทนของค่ากลางกลุ่มข้อมูลที่เราสนใจอันนี้คือเครื่องมือดังนั้นถ้าเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าพื้นฐานคือ moving average ดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกพอเราเข้าใจตรงนี้เราจะรู้ว่าถ้าเรามีความสามารถในการต่อยอดอาจจะเปลี่ยนชนิดของ moving average ก็ได้อาจจะลองพัฒนา moving average ให้มีความเข้ากับพฤติกรรมข้อมูลให้มากขึ้นก็ได้เพราะในบางกรณีเราใช้ moving average เนี่ย simple moving average บางทีมันเกิดความไม่คงตัวนะอันนี้ไม่อยากจะสอนมากแต่ขอชี้ประเด็นนึงแล้วกันถ้าเกิดเราใช้ simple moving average เนี่ยการเฉลี่ยค่าแบบปกติของมันเนี่ยถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงเช่นตรงนี้เป็น5นะครับตรงนี้เป็น7นะตรงนี้เป็น5ตรงนี้เป็น6แบบนี้ไม่ค่อยมีปัญหาคือมันเกาะกลุ่มนะครับ simple moving average เนี่ยมันสามารถ effect ได้ดีแต่อะไรก็ตามข้อมูลมันเกิดกระโดดขึ้นมาเป็น99นะครับเป็น50นะครับแล้วกลับมาเป็น5เป็น6เป็น10เป็น3อีกนี่คุณจะเห็นว่าพอมีไบแอดขึ้นมาอย่างนี้นะครับการกระจายตัวของพฤติกรรมที่มันไม่ปกติแบบนี้มันจะส่งผลทางลบต่อ Simple Moving Average แน่นอนว่าพอมันส่งผลทางลบต่อ Simple Moving Average เป็นไงครับมันก็ส่งผลทางลบต่อ Bollinger Band ที่เราใช้ไงผมถึงได้บอกไงว่าพอเราเข้าใจโมเดลเนี่ยมันจะรู้ถึงการคิดรู้ถึงที่มาแล้วสามารถจะต่อยอดหรือพัฒนาให้มันดีขึ้นได้
แล้วในขั้นสูงเนี่ยมันก็จะมีหลายประเด็นนะครับเช่นการเปลี่ยนแปลงเช่นการ modify เช่นการสร้าง moving average ใหม่นะครับจะอาจจะใส่ตัวที่เป็น adaptive เข้าไปใส่ตัวที่เป็น weight moving average เข้าไปนะครับหรือใส่ตัวที่เป็น exponential เข้าไปก็ได้ดังนั้นการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงการนําไปใช้มันทําได้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมราคานั้นด้วยอ่ะนี่มาดูตัวต่อไปนะครับตัวที่2ที่มีความสําคัญคือเรื่องของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เป็นกรอบเวลาในการคํานวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เนี่ยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เนี่ยมันต้องมีการเซตพีเรียดหรือค่าเวลาเข้าไปในสมการของ Bollinger Band เนี่ยเขาใช้ค่าเฉลี่ยที่20นะครับซึ่ง20ตัวนี้ผมบอกแล้วมันคือ20วันนะที่มาของสมมติฐานในการคิดเนี่ยดังนั้นถ้าเกิดคุณไปใช้ time frame ที่เล็กกว่าวันเนี่ยก็ต้องคิดดูนะครับว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าด้วยนะอันนี้ต้องชี้ประเด็นให้เห็นนะไม่ใช่บอกว่า20ก็20ตลอดมันก็ไม่จําเป็นเสมอไปเพราะมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมราคาแต่ตอนนั้นเนี่ยที่เขาใช้ในตลาดออปชันใช้ในการวัดตัวสินค้าอ้างอิงเพื่อหา volatility ในการวางกลยุทธ์เข้าออกในออปชันเนี่ยเขาใช้ช่วง20วันซึ่งมันเป็นตัวแทนของเดือนหรือว่าตัวแทนของ4 week นะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าใครไปทําระบบหรือไปใช้ในทางเฟรมที่เล็กลงใช้ในสินค้าที่มันมีความผันผวนมากหรือมีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องลองคิดดูว่าตัวนี้มันเหมาะไหมถามว่าทําไมต้องสนใจมันเพราะถ้าคุณใช้20วันแล้วมันช้าเกินไปเนี่ยนะมันช้าเกินไปเนี่ยเราจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ปรับตัวมันทําให้การวัดค่า volatility เนี่ยผลมันอาจจะออกมาไม่ตรงกับความจริงนะฮะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไม่ได้ไปไหนนะฮะอาจจะไม่ได้ไปไหนหรือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันไม่เอฟเฟกต์เพราะว่าอย่างที่ผมบอกด้วยความที่มันใช้ค่า period ที่ช้าเกินไปมันอาจจะไม่สามารถจะปรับปรุงได้เช่นถ้าข้อมูลบางประเภทเนี่ยมันมีการแบบเปลี่ยนแปลงที่เร็วหรือมีการเปลี่ยนแปลงเชิงปัจจุบันที่เร็วเนี่ยนะต้องระวังเช่นเอา20วันที่แล้วอาจจะไม่มีอะไรมากแต่พอวันนี้มาปุ๊บมันสามารถเปลี่ยนแบบกลับเป็นหน้ามือหลังมืออะไรเงี้ยนะบางทีถ้าเกิดมันช้าเกินไปการ detect world time อาจจะไม่สมเหตุสมผลเนี่ยต้องคิดประเด็นนี้ด้วยดีนะครับแต่ผมชี้ประเด็นให้เห็นนะว่าทุกอย่างมันมีความสำคัญหมดในการนำไปใช้นะฮะแต่แน่นอนว่าใช้ก็ไม่ใช่ตั้งมั่วนะผมบอกแล้วเหมือนในตอนที่ผมสอนเรื่องของ moving average อะคือการจะปรับแต่งค่าการจะเพิ่ม configค่าเข้าไปเนี่ยมันต้องมีการรีเสิร์ชต้องมีการสังเกตต้องมีการทดสอบทดลองนะครับแล้วจะปรับเป็นอะไรนี่ก็ต้องคิดดีๆนะครับแล้วก็ต้องปรับให้เหมาะแต่ตัวนี้มันถูกดีไซน์บนทางเฟรมที่เป็นวันนะครับถูกดีไซน์เพื่อการดูค่าของการเคลื่อนแบบ4สัปดาห์ดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีตัว Data มีตัวพฤติกรรมราคาที่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือมันอาจจะไม่ได้แบบนี้เราก็ลองไปดีไซน์ดูว่าจะใช้ยังไงนะครับองค์ประกอบที่3นะครับที่สำคัญไม่แพ้กันใน Bollinger Band ที่เราต้องรู้จักเรียนรู้ไว้คือค่าตัว SD นะครับดูค่าตัวการเปลี่ยนเบงนะครับซึ่งตัวนี้ค่าการเปลี่ยนเบงในค่า SD เนี่ยตัวนี้เขาใช้อยู่ที่2ซิกมานะครับซึ่งก็เป็นค่าปกติชิ่งมีการคิดอยู่ที่ช่วงประมาณ 96% นะครับโดยรวมก็อย่างที่บอกมันก็คือกราฟภาพนี้นะครับกราฟระฆังความภาพเนี่ยนะเขาใช้ที่2ซิกมาหรือ 2S ตรงนี้นะครับก็เป็นตัวเบี่ยงเบนปกติของเขาที่รับได้นะครับดังนั้นก็ถ้าพฤติกรรมราคามันมีความปกติไม่มีการที่เรียกว่ามีกระบวนการที่มันซับซ้อนหรือมีความไม่สมบูรณ์มากเนี่ยการใช้ค่า SD ที่จุดเลข2ก็อาจจะเป็นตัวที่เหมาะสมหรือว่าใช้งานได้นะครับมาดูสมการนะครับการคำนวณนะครับสมการเนี่ยไม่ซับซ้อนนะครับก็สมการการคำนวณเนี่ยก็หลักการเนี่ย Bollinger Band เขาแบ่งองค์ประกอบเป็น3ส่วนนะครับส่วนบนสุดนะครับก็คือส่วนเส้นที่ชื่อว่า upper band นะครับล่างสุดเรียกว่า lower band นะตรงกลางเรียกว่า middle band นะครับนั้น3เส้น3ส่วนเนี่ยนะครับมันก็จะมีองค์ประกอบนะที่คำนวณได้เนี่ยจากสมการดังนี้นะครับส่วนของ middle band เนี่ยจะคำนวณจากการใช้ moving average 20วันเห็นไหมฮะ simple moving average นะครับ20วันนะครับเป็นค่ากลางเลยเป็นค่าที่เรียกว่าบ่งบอกถึงค่าประชากรปกตินะครับหรือว่าค่า mean ของตัวกลุ่มข้อมูลราคาที่นำมาคิดนะครับตัวด้านบนนะครับ upper band เนี่ยก็คือจะเอา moving average 20วันเนี่ยนะครับแล้วก็บวกกับค่า standard deviation เข้าไปก็คือ standard deviation ที่2เท่าคือ2 sigma นะครับแล้วก็คำนวณค่าออกมานะครับส่วนด้านล่างนะครับก็เช่นเดียวกันเป็น20วัน moving average นะครับแล้วก็ลบหักออกจากค่า standard deviation นะครับที่2เท่าเช่นกันดังนั้นด้านบนด้านล่างเนี่ยนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นลบ2นะครับด้านบนก็จะเป็นบวก2นะครับใส่เข้าไปส่วนตรงกลางเนี่ยนะครับก็จะเป็นค่า mean นะครับหรือว่าค่า moving average 20นะครับอันคอนเซปต์เนี่ยง่ายนะครับแค่นี้เองก็จะเซตอัพแบนด์ขึ้นมาได้ละนะทีนี้นะครับนี่เป็นตัวอย่างสมการนะก็คงเหมือนกับเมื่อกี้นะฮะผมคงไม่ต้องไปลงดีเทลมากนะทีนี้ครับมาดูภาพนี้นะครับภาพนี้ก็เป็นภาพประกอบกันตัวอย่างการคำนวณนะครับหลักการไม่ซับซ้อนนะคุณจะเห็นว่าเส้นปะตรงกลางนี่นะครับตรงนี้คือค่ากลางหรือค่ามีน
ตรงนี้ก็จะเป็นค่า moving average ที่ใช้20วัน simple moving average เป็นตัวนิยามนะครับส่วนแน่นอนว่าด้านบนนะครับด้านบนตรงนี้คือ upper นะครับด้านล่างตรงนี้คือตัว lower band นะครับด้านบนนะครับก็จะคำนวณโดยการใช้ค่าของ moving average นะครับปรับค่าเข้าไปกับ standard deviation นะครับแล้วก็หาออกมาเป็นค่ากรอบมันก็จะพอตกรอบได้ด้านล่างก็เช่นเดียวกันนะครับงั้นตรงนี้เราก็จะเห็นว่ามันก็จะแสดงถึงการกระจายตัวนะครับของราคาที่ออกห่างนะครับหรือว่าการเบี่ยงเบนออกไปเมื่อเทียบกับค่ากลางในแต่ละจุดนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแนวคิดที่มาของ standard ของ moving average แล้วก็ standard deviation ที่ประกอบเป็น Bollinger Band นะครับนี้เรามาดูการอ่านข้อมูลบ้างการอ่าน information หรือการอ่านค่าบ้างนะครับหรือว่าใครจะเรียกว่าการตีความก็ได้นะผมเรียนแล้วนะครับว่า Bollinger Band เนี่ยประโยชน์ของมันคือการใช้อ่านพฤติกรรมราคานะมันไม่ใช่ตัวที่ใช้เพื่อทำนายราคาอนาคตนะฮะงั้นพยายามดูประเด็นนี้ดีแล้วขีดเส้นใต้ไว้นะครับสำหรับน้องๆหรือว่าใครที่ยังใช้ผิดอยู่เนี่ยระมัดระวังนะครับเพราะว่าถ้าใช้ผิดเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับBollinger Band เนี่ยอย่างที่บอกมันใช้ในการอ่านพฤติกรรมราคามันดูได้หลายอย่างมากผมถึงได้บอกว่ามันค่อนข้างมีอรรถประโยชน์เยอะนะครับดูได้ทั้งในเรื่องของเทรนด์เรื่องของโซนเรื่องของอะไรต่างๆนานาเรื่องของ volatilityอันนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมาชี้ประเด็นให้เห็นว่าคุณอ่านอะไรได้มากจากเส้นหรือจาก channel ของ Bollinger Band นะครับประเด็นแรกนะครับที่เราสามารถอ่านได้หรือมองเห็นได้เนี่ยนะครับจากการใช้งานของมันนี่คือเรื่องของ movement หรือการเคลื่อนนะครับการ movement หรือการเคลื่อนเนี่ยก็เป็นพฤติกรรมราคาอันนึงนะที่ผมอยากให้พวกเราดูให้เป็นเพราะว่าตลาดเนี่ยมันมีการเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงหรือการหยุดอยู่กับที่เนี่ยstep ของมันหรือ stage ของเทรนเนี่ยมันมีสภาวะที่เราสามารถใช้ในการวางแผนในการเล่นได้ถ้าเรามองเป็นนะบางคนเนี่ยยังมองไม่เป็นใช้เป็นเนี่ยมันก็เกิดเป็นผลลบแต่ถ้าดูเป็นใช้เป็นมันก็จะเป็นผลบวกนะครับ movement หรือว่าการเคลื่อนที่นะครับของราคาเนี่ยนะหลักการใน Bollinger Band ก็จะดูการเคลื่อนเป็นแนวโน้มโดยใช้ค่า moving average นี่แหละเป็นตัวกลางในการดูหรือเป็นแกนกลางในการดูถ้า moving average มีการยกตัวนะครับมันก็คือมีการเคลื่อนตัวไปตามทิศทางของมันถ้ามีการปรับตัวลงมันก็มีการเคลื่อนทางไปทิศทางที่ตรงกันข้ามหรือทิศทางที่ลงนะครับหลักการเนี่ยนะครับก็ดูเทรนนะครับว่ามันเป็นอัพเทรนหรือเป็นดาวเทรนหรือว่าเป็นไซด์เวย์นะฮะถ้าอัพเทรนแล้วสโลปเป็นบวกนะสโลปเป็นบวกหมายความว่ามีการยกตัวความชันเนี่ยมันอยู่ที่มากกว่า40องศาหรือ45องศาหรือประมาณเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นโพซิทีฟที่ไปทางเนี้ยนะก็แปลว่ามันเป็นแนวโน้มขาขึ้นที่มีการยกตัวเช่นเดียวกันนะครับถ้ามันยกตัวแล้วเนี่ยตัวราคาปิดนะฮะมันมีการเรียงตัวนะครับเรียงตัวกันไปเรียงตัวกันไปโดยที่มันอยู่บริเวณเลี้ยงตัวอยู่เหนือบริเวณของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือ moving average ด้วยนะครับนะแบบนี้นะครับนี่เป็น moving average นะมันก็จะถอนความเคลื่อนที่แบบเป็นแนวโน้มที่ชัดเจนมากขึ้นเช่นเดียวกันนะครับถ้ามันเคลื่อนต่อได้แล้วมันสามารถสร้างจุดสูงสุดได้นะครับยกตัวไปต่อได้เนี่ยนะครับนะมันก็เรียกว่าชัดเจนเลยว่าเป็น up trend ดังนั้นตัว Bollinger Band เนี่ยมันก็ช่วยเราดูในส่วนของการ movement ตรงนี้ได้นะฮะนะการเคลื่อนแบบเกาะแนวหรือว่าเกาะทิศทางอยู่ในโซน positive โซนบนนะครับคืออยู่ในแบนด์ช่วงบนนะระหว่างที่เป็น middle กับ upper เนี่ยนะครับก็จะแสดงการเคลื่อนตัวแบบเป็น up trend นะครับทีนี้มาดูตัวต่อไปบ้างตัวต่อไปก็คือตัวที่เป็น down trend นะครับ down trend นี่คือการเคลื่อนตัวทิศทางลงเราจะเห็นอยู่แล้วว่าถ้า slope เนี่ยเป็น negative เป็นลบเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเคลื่อนตัวลงแต่อย่างที่เรียนนะครับว่าสโลปเนี่ยเราวัดจากค่า moving average ได้แล้วราคาเนี่ยที่เคลื่อนเนี่ยมันก็จะเคลื่อนต่ำกว่าแนว moving average หรือแนวกลางซึ่งตรงนี้นะครับพอเราเห็นแบบนี้นะครับนะมันมีการเคลื่อนอย่างเงี้ยก็แปลว่ามันไปทิศทางที่เรียกว่าเป็นลงเป็น down trend นะครับสโลปเป็นลบนะครับแล้วก็ราคาต่ำกว่าแนว moving average แล้วทำ low ใหม่เรื่อยๆนะก็เป็น down trend นะเราก็ดู movement มันได้นอกจากนี้เราก็ดูได้ว่าถ้ามันอยู่ในกรอบนะอยู่ในกรอบคืออยู่ในระหว่างตัวที่เป็น middle นะครับกับตัวที่เป็น lower เนี่ยนะครับมันก็เป็นการ move แบบเป็น down trend ที่ชัดเจนนะครับตัวต่อไปนะครับก็ sideways นี่ก็เป็นตัวที่ดูได้ง่ายมากเลยเพราะว่า Bollinger Band เนี่ยเป็นตัวที่ดีไซน์มาเพื่อเล่นกับจุดนี้อยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราเห็นแนว Bollinger Band เนี่ยถ้ามันนอนขนาดนี้นะครับแล้วมีการบีบตัวแคบเนี่ยนะแบบนี้ก็จะสะท้อนถึงความมีอยู่ในสภาวะที่ก็เป็น non trend หรือว่าสภาวะที่เป็น sideways ชัดเจนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ช่วยเราช่วยคนที่ใช้กลยุทธ์ swing trade หรือว่าช่วยคนที่ใช้กลยุทธ์แบบ trend following ได้รู้ว่าช่วงนี้มันไซด์เวย์นะจะได้หยุดนะครับจะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงหรือว่าคนที่เล่น swing trade จะได้ set up zone ในการเข้าหาจุดกลับตัวหาจุดเล่นได้นะครับซึ่งไซด์เวย์เนี่ยก็อย่างที่บอกนะมีคีย์อันนึงที่จะสอนพวกเราดูคือดู slope นะครับ slope ของตัวเส้น MA เนี่ยนะครับมันก็จะมีค่าน้อยกว่า10องศานะหรือว่าเข้าใกล้0เนี่ยนะครับก็ถือว่าสู่ภาวะไซด์เวย์จริงๆแล้วถ้าเช็คค่าอื่นต่อไปนะครับมันก็จะเป็นตัวฟองหรือเป็นตัวสะท้อนพฤติกรรมราคาได้ชัดมากขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับ
การดู movement ดูการเคลื่อนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นพาร์ทหนึ่งที่เราใช้ในการดูพฤติกรรมของราคาด้วย Bollinger Band ได้นะครับจากการเทียบระหว่างเส้น moving average แล้วก็ขอบต่างๆแล้วก็พฤติกรรมของแท่งเทียนหรือว่าราคาปิดที่มีการเคลื่อนตัวถูกไหมครับนี่มาดูตัวต่อไปบ้างที่เป็นคุณสมบัติพฤติกรรมราคาสำคัญที่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะบ้านเราไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่ไม่ค่อยสอนเท่าไหร่นะเห็นสอนว่า10 following 10 following แต่ไม่สอน volatility นี่แปลกมากเพราะว่าคุณจะไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเทรนด์มันสมบูรณ์หรือไม่ถ้าคุณไม่เข้าใจ volatility นะดังนั้น volatility นี่เป็นคีย์หนึ่งสำคัญที่เป็นตัวบอกคุณภาพของแนวโน้มและบ่งบอกสภาวะของการเคลื่อนที่นะครับวันนี้มาเรียนกับผมในตรงนี้ก็ได้เรียนรู้ไว้นะครับว่า volatility เนี่ยแบบเบสิกง่ายๆเลยไม่ต้องไปคำนวณสูตรโมเดลยุ่งยากแบบที่ advanced ใช้เนี่ยดูง่ายๆด้วย Bollinger Band ก็ได้เพราะมันเป็นเครื่องมือในการดีไซน์เพื่อสร้างเพื่อหา volatility อยู่แล้วนะครับ volatility จริงๆเนี่ยนะก็อย่างที่บอกดูความผันผวนเป็นหลักนะครับหลักการมันใช้ในการนิยามคุณภาพแนวโน้มได้ด้วยนะแล้วก็ดูสภาวะการของการเกิดของแนวโน้มได้ด้วยว่ามันเป็นแนวโน้มที่มีความ solid มากน้อยแค่ไหนมีการเคลื่อนที่มันสม่ำเสมอมากน้อยแค่ไหนมีคุณภาพดีมากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับvolatility นะครับหลักการง่ายๆด้วย Bollinger Band นะดูอันแรกคือดูส่วนของเขาเรียกว่าการเทียบแบนด์ความกว้างของแบนด์นะครับโดยเราดูราคานะครับเทียบกับกรอบเส้นกลางนะครับถ้ามีการห่างกันไปมากหรือกว้างไปมากเนี่ยมันก็แปลว่า volatility มันสูงนะครับเช่นเดียวกันถ้าแบนด์วิดเนี่ยมันกว้างนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นตัวสะท้อนแล้วว่ามันเกิด high volatility เกิดขึ้นนะถ้าราคาเนี่ย outside ออกไปไกลๆเนี่ยยิ่งชัดเลยนะมีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมีความชันที่สูงมีการกระชากตัวออกไปที่ไกลเนี่ยนะ volatility เนี่ยสูง volatility ที่สูงก็บ่งบอกเห็นว่ามีสภาวะการสู้กันหรือการไม่สมดุลของแรงนะครับแรงเหมือนเราสอนไปแล้วในเรื่องแท่งเทียนใครที่ตามไม่ทันลองกลับย้อนไปดูในสัปดาห์ต้นๆนะครับแรงที่ว่ามาก็คือแรงของแรง F buy แล้วก็ F sell ซึ่งมีการผลักกันซึ่งไม่สมดุลอาจจะเป็นการผลักกันแบบเรียกว่าโอ้อาจจะสู้กันรุนแรงมากจนเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาหรือว่าผลักไปในทางบวกแต่บวกแบบแรงมากๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นความผันผวนตรงนี้ก็ทำให้เกิดสภาวะความไม่สมดุลหรือไม่คงตัวของการ movement ของราคานะครับดูได้จากแบนด์วิดต์นะง่ายๆอันที่2นะครับเช่นเดียวกันมันมีมากก็ต้องมีน้อยน้อยก็จะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ใกล้นะครับอยู่ใกล้อันนี้ขออภัยผิดนะคือลบกันแล้วนี่ออกมาต่ำคือน้อยนะครับคืออยู่ใกล้นะครับอยู่ใกล้แบนด์วิดต์เนี่ยมีขนาดแคบมีขนาดคงตัวไม่มีขนาดกว้างนะครับอันนี้ก็ความผันผวนน้อยผันผวนน้อยผันผวนต่ำเนี่ยมีข้อดีคืออะไรครับมันก็เกิด position เนี่ยเกิดความแน่นอนไงพอมันเกิด position เกิดความแน่นอนเนี่ยเทรนเนี่ยนะครับหรือว่าการ movement เนี่ยมันก็จะมีสภาวะที่เรียกว่าชัดเจนหรือคงตัวตรงนี้ถ้าคุณจับได้คุณเล่นได้เนี่ยมันก็จะ follow ไปตามเทรนที่มีความ solid มากขึ้นกว่าการไปเทรดในช่วงที่มัน volatility สูงแล้วเหมือนบางคนโหเทรดนะฮะนับขึ้นลากเทรนด์ไลน์ทำอะไรต่างๆนะถ้าคุณดู volatility ไม่ออกก็จบนะฮะบางคนไปขย่งไปขี่หรือไปพยายามจะไปทำอะไรกับเทรนด์โดยที่เป็นช่วงภาวะ volatility มันสูงเนี่ยนะครับมันก็มีจะขาดทุนมากกว่ากำไรฮะเพราะว่ามันไม่ช่วงนี้ไม่มีเทรนด์มันก็ไม่สามารถที่จะไป follow หรือไปล้อตามเทรนด์นะครับอย่างนั้นได้ต้องพยายามศึกษาเรื่อง volatility เอาไว้นะครับแล้วคอนเซ็ปต์ง่ายๆนะครับผมสรุปมาให้เป็นแมทริกอันนี้นะครับก็สรุปขึ้นมาให้ดูนะเราเทียบ volatility นะครับสเตทของมันก็มีแค่ไฮกับโลนะครับนะเทียบกับเทรนด์นะใช้อัพเทรนด์ไซด์เวย์แล้วก็ดาวเทรนด์คุณใช้ Bollinger Band นะครับง่ายๆในการดูได้ไม่ต้องซับซ้อนอะไรไม่ต้องไปเรียนจริงๆซับซ้อนก็มีนะถ้าเกิดทำอะไรต้องการความถูกต้องมากๆก็ใช้โมเดลที่ซับซ้อนได้แต่โมเดลที่เบสิกง่ายๆก็ใช้ Bollinger Band นี่แหละนะครับมาดูตัวอย่างนะครับเช่นถ้าคุณอ่านเทรนได้ว่าเป็นอัพเทรนนะครับอัพเทรนก็อย่างที่บอกนะสโลปเป็นโพซิทีฟถูกไหมสโลปเป็นโพซิทีฟสโลปมีขนาดที่เรียกว่าคงตัวหน่อยนะ40องศาขึ้นไปแล้วก็โพซิทีฟเนี่ยถ้าคุณอยู่ในสภาวะที่เป็นไฮวอลทาลิตี้เนี่ยนะครับในอัพเทรนเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีนะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องร้ายหรอกนะครับเพราะว่าคุณจะเจอสภาวะที่เป็นแพนิคบายนะครับหรือว่าเกิดสภาวะของการเป็นซูเปอร์บูลลิชนะครับการอัดตัวที่รุนแรงการเปลี่ยนแปลงที่เร็วนะฮะสโลปจะมีความชันสูงนะครับสโลปนี่จะมีความสูงนะครับนะก็คือจะแม็กนะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นข้อจำกัดอย่างนึงพอการเข้าการออกบางทีจะเกิดสภาวะของการไม่คงตัวนะต้องระวังเพราะอยู่ดีเนี่ยมันขึ้นอาจจะลงแรงก็ได้นะฮะต้องระวังนั้นโวลทิลิตี้สูงไม่ใช่ดีเสมอไปนะครับบางทีมันขึ้นแล้วมันอาจจะปรับตัวลงพรวดเดียวทันทีทันใดใน 2-3 แท่งอย่างเงี้ยนะคุณไปนั่งเล็งแพทเทิร์นเล็งนู่นเล็งนี่เข้าปุ๊บลงปั๊บนะทันทีทันใดเนี่ยจะเจอภาวะแบบนี้เยอะในไฮโวลทิลิตี้
ไม่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเช่นเดียวกันนะถ้าเป็นอัพเทรนเหมือนกันนะแต่คุณเจออัพเทรนที่อยู่ในช่วงที่เป็นโลว์วอลทิลิตี้เนี่ยแบบนี้ได้ดีเพราะว่ามันสะท้อนถึงความสมูทความต่อเนื่องนะครับแล้วการเคลื่อนตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับเป็นสตรองเทรนที่มีการมูฟเมนต์แบบไหลนะครับจะค่อยๆเคลื่อนอย่างเงี้ยมันจะโอเคชัดเจนต่างจากไฮวอลทิลิตี้นะไฮวอลทิลิตี้จะเป็นอย่างเงี้ยนะปืด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 เนี่ยแล้วมันจะมีการขยับปรับเนี่ยแบบนี้ก็ไม่ดีนะฮะคือการเทรดแบบเทรนเนี่ยมันจะ follow ยากถ้าเทียบกับ low volatility นะครับเช่นเดียวกันนะครับดาวเทรนกันนะขอข้ามมาดาวเทรนก่อนนะดาวเทรนถ้าเป็น high volatility เนี่ยนะครับก็ไม่ดีนะครับเพราะว่ามันจะเกิดพวกที่เป็น panic sell เกิดเป็นพวกที่เป็น super bearish หรือว่าการกระชากที่รุนแรงนะมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะมันก็จะลงแบบพวด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 อย่างเงี้ยนะฮะคือคุณก็สามารถที่จะเข้าไปเล่นได้ยากมากเพราะว่าแท่งเทียนมีการกระชากที่แรงแล้วบางทีมันจับจังหวะไม่ได้การสโตกหรือการดีดกลับมันเกิดได้รุนแรงตลอดมันจะทําให้มีสัญญาณหลอกในระบบในเครื่องมือที่เป็น lagging ดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกดาวเทรนถ้าเจอ high volatility เนี่ยก็ไม่เหมาะนะครับแต่ถ้าอยากจะเปิดช็อตอยากจะเซลหรือจะเป็นดาวเทรนที่ดีเนี่ยมันก็ต้องเป็นดาวเทรนที่ movement แบบคงตัวที่เรียกว่าเป็น low volatility นะครับตัวนี้ก็จะเห็นกรอบของ Bollinger Band มันจะแคบนะครับกรอบ Bollinger Band จะแคบแต่ถ้าเป็น High Volatility ในกรอบ Bollinger Band จะกว้างมากนะกว้างมากอย่างเงี้ยค่อนข้างกว้างเงี้ยนะครับนะมันจะเห็นได้ชัดนะครับแล้วคุณก็สามารถจะวางแผนในการดูได้นะครับ Volatility ในการอ่านใน Bollinger Band ก็ง่ายๆแค่นี้เองนะครับงั้นดาวเทรนถ้าเป็น Low Volatility นะครับก็จะ Smooth Strong แล้วก็ค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยไปมันก็จะหาจังหวะในการ Follow หาจังหวะในการเทรดได้ง่ายเพราะว่ามีการกระโชกห้างต่างจากตัวที่เป็น High Volatilityไฮโวลทิลิตี้มันก็จะกระชากนะแล้วก็มีการสโตกกระชากและสโตกเนี่ยบางทีเราจับจังหวะผิดเนี่ยเราอาจจะโดนอะไรที่รุนแรงนะครับทำให้เกิดการเสียสต็อปลอสก็ดีการหาดีหาอะไรที่เกิดสัญญาณหลอกก็ดีนะครับต้องระวังนะในกรณีที่มีตอนนี้ที่เป็นไฮโวลทิลิตี้แต่ถ้าเป็นโลโวลทิลิตี้เนี่ยถือว่าโอเคนะครับไซด์เวย์นะครับคือช่วงนี้ไม่มีเทรนนอนเทรนนะครับมันจะดูไม่ยากในบริเวณเชือกแบนง่ายมากเพราะบริเวณเชือกแบนมันจะบีบตัวถูกไหมนั้นมันก็จะเป็นสภาวะที่ดีคือเป็นนอนเทรนที่เป็น low volatility นะครับแต่ถ้าเป็นsideway แบบที่เรียกว่าเป็น high volatility เนี่ยจะอันตรายมากเพราะว่าเราจะจับจังหวะไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่ามันไม่ไปไหนมันจะสโตกขึ้นสโตกลงสโตกขึ้นสโตกลงแล้วรุนแรงงั้นการเข้าไปเล่นแบบนี้มันจะเล่นได้ยากแต่ถ้าเกิดเป็น sideway แบบnon ten เนี่ยเราจะเล่นสวิงได้เพราะมันจะค่อยๆขึ้นอย่างเงี้ยค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแล้วค่อยๆกลับตัวนะครับกับคนที่เล่น oscillator ก็สามารถจะเทรดสวิงได้เห็นมั้ยงั้นการเล่นที่เป็น sideway ที่เป็นlow volatility เนี่ยมันก็จะดีกว่าแต่ต้องระวังอย่างหนึ่งถ้ามัน low มากๆเนี่ยนะครับเข้าสู่ภาวะการพักตัวที่รุนแรงหรือว่าพักตัวยาวนานจนมันบีบตัวแคบ bandwidth ต่ำมากเนี่ยระวังมันจะกลายเป็น lack liquidity นั้นตรงนี้ถ้าเทรดนะครับ swing trade หรือจะเทรดใน sideway เนี่ยต้องเช็ค volume ด้วยนะฮะต้องระวังอย่าให้มันเป็น lack volatility lack ของ liquidity นะครับนี่ง่ายๆนะเอามาสรุปให้ฟังนะครับคงจะเข้าใจไม่ยากนะเรื่องของ volatility และเรื่องของ trend นะอันนี้เป็นเบสิกนะครับแอดวานซ์กว่านี้ก็มีเยอะนะครับลองไปนั่งอ่านศึกษาเพิ่มเติมมาผมเชื่อว่าไม่ค่อยมีคนสอนคุณหรอกในเรื่องพวกนี้เพราะว่ามันเป็นรายละเอียดที่เรียกว่าเป็นเรื่องพฤติกรรมราคานะบ้านเราไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่นะสำคัญกันแต่เทคนิคเครื่องมืออย่างเดียวซึ่งมันก็เป็นข้อจำกัดนะครับมาดูตรงนี้เพิ่มเติมนะครับในแง่ของภาพการใช้งานนะผมเอาภาพที่ไม่เห็นมาอยากเห็นชัดนะครับว่าโบทิลิตี้มันอ่านด้วยโบลิเจอร์แบนได้นะคุณดูอย่างตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นอัพเทรนถูกไหมไม่ยากนะครับคุณตีเทรนไลน์ได้คุณจะเห็นมันเคลื่อนแล้วราคาเนี่ยเข้าตามสูตรเลยนะครับราคาปิดก็อยู่เหนือเส้น Bollinger Band ที่เป็น Middle นะฮะหรือตรงกลางเส้นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับแล้วการเคลื่อนเนี่ยมันก็จะสโตกขึ้นไปมานะครับตามเทรนคุณจะเห็นว่ามันเคลื่อนสม่ำเสมอไหมครับนะอาจจะมีดรอปไปบ้างตามช่วงแต่มันก็จะมีการเคลื่อนต่อสม่ำเสมอแบบนี้นะครับเราก็ยังถือว่ามันเป็นช่วงที่เป็น low volatility นะครับแล้วก็เป็นช่วงที่มันมีเทรนที่ชัดเจนอยู่เช่นเดียวกันนะครับเราวัดสอบนะวัดสอบมันด้วยการดูเครื่องมืออื่นประกอบนะตัวนี้เราวัด volatility ด้วย Bollinger Band นะฮะถูกไหมครับวัดด้วย Bollinger Band นะครับนี้เราวัดสอบมันด้วยการดูด้วย ATR Average Two Range ซึ่งก็มีเครื่องมือหนึ่งที่ใช้วัด volatility นะครับคุณจะเห็นว่าถ้าผม capture เอาในช่วงที่มันมีเทรนที่เคลื่อนที่ชัดเจนเนี่ยอย่างจุดนี้ถึงจุดนี้มาเนี่ยนะคุณก็จะเห็นว่า volatility เนี่ยมันเป็น low เลยไหมครับมันอยู่ในช่วงที่ต่ำนะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเมื่อเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเทียบกับจุดอีกจุดหนึ่งก็คือจุดบริเวณตรงนี้นะบริเวณที่เป็น high volatility เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันเนี่ยคุณจะเห็นว่าช่วงนี้นะครับ volatility จะขึ้นสูงนะครับ ATR ก็ฟ้องชาร์ตว่าเป็น high volatility และ action ของ Bollinger Band เนี่ยเป็นไงครับนะตัว Bollinger Band ตรงนี้นะครับ bandwidth เนี่ยหรือว่า percent BB เนี่ยมันก็จะมีความกว้างนะครับมีความกว้างมีความขยายตัวซึ่งตรงนี้ก็สะท้อนถึง volatility ที่สูงเห็นไหม
คุณดู Bollinger Band ในแอร์เรียตรงนี้คุณก็จะเห็นแล้วช่วงนี้เป็น High Volatility แน่นอนนะครับก็ต้องระมัดระวังในการเข้าไปเทรดนะครับหรือมาระวังในการเข้าไปเล่นเพราะว่าถ้าเราไปเซลล์ไว้ช้าไปเงี้ยมันสโต๊กมันดีดกลับหรือว่าเข้าที่มันผิดไปมันก็จะขาดทุนได้นะครับนะแนวคิดง่ายๆการดู Volatility นะครับอันนี้เสริมให้อีกตัวนะครับก็คือการดูเรื่องของคุณสมบัติที่ใช้ดูในเชิงกายภาพนะคือการดูเรื่องของเปอร์เซ็นต์ความกว้างโทษเปอร์เซ็นต์ Bollinger Band แล้วก็ดูความกว้างหรือว่าตัว Bandwidth นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ใช้ในการอ่าน Volatility นะครับแล้วทำให้เราช่วยในการดูได้ง่ายขึ้นแล้วนอกจากนี้เนี่ยเจ้าตัว2ตัวนี้ยังใช้ในการกรองนะใช้เป็นตัวฟิลเตอร์ในการเดินกลยุทธ์ได้ด้วยว่าตัวนั้นจะใช้ Ten Following หรือจะใช้เป็น Swing Trade จะเทรดในช่วงนี้เป็น Ten หรือเป็น Non Ten ซึ่งทั้งเปอร์เซ็นต์ B แล้วก็ Bandwidth เนี่ยช่วยในรูตรงนี้ได้นะครับเปอร์เซ็นต์ B เนี่ยนะครับหรือเปอร์เซ็นต์ Bollinger Band เนี่ยนะฮะแนวคิดเนี่ยง่ายมากมันเป็นนิยามของการวัดสอบค่าของ Volatility งั้นการคำนวณออกมาเนี่ยมันจะเอาราคานะครับล่าสุดนะครับลบตัว Lower นะครับแล้วก็เทียบกับขนาดความกว้างของด้านบนด้านล่างคือ Upper ลบlower คิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นสัดส่วนออกมานะครับเช่นเดียวกันถ้าดูแบนด์วิดต์หรือดูความกว้างเนี่ยนะครับเขาก็จะดูการกระจายตัวเมื่อเทียบกับตรงกลางคุณลองดูภาพนี้แล้วจินตนาการตามเซกชันนะฮะคอร์สโปรไฟล์ตรงนี้นะครับนะคุณจะเห็นนะครับว่าถ้าการกระจายตัวของมันเนี่ยนะอยู่ที่ช่วงที่ระยะห่างระหว่างตัว2ซิกมากับค่ามีนเนี่ยนะครับค่า2เท่าของตรงนี้เทียบกับค่ามีนตรงนี้นะครับถ้ามันห่างกันมากเนี่ยมันก็มีการกระจายตัวที่เปลี่ยนแปลงไปมากนะครับแล้วมันก็จะเป็นการบ่งบอกผ่านตัวแบนด์วิดต์ด้วยแบนด์วิดต์มันจะกว้างแต่ถ้าแบนด์วิดต์มันแคบแปลว่าอะไรฮะเป็นพีระมิดที่โทษเป็นระฆังคว่ำที่ฐานมันจะแคบแปลว่าการเกาะตัวหรือพีทิชันของการรวมตัวเนี่ยมันจะสูงนะเมื่อเทียบกับตัวที่กว้างกว่านะครับตัวนี้ก็ใช้ในการดูแล้วก็ใช้ในการเปรียบเทียบได้มันก็คำนวณไม่ยากนะครับแบนด์วิดต์มันเอาอัปเปอร์ลบโลเวอร์แล้วก็หารตัวกลางนะคำนวณเป็นแบนด์วิดต์ออกมานะครับภาพนี้อธิบายไปแล้วนะครับก็เหมือนคอนเซ็ปต์เมื่อกี้นะครับภาพนี้นะครับการกระจายตัวนะก็อธิบายด้วยแบนด์วิดต์นะครับก็คือถ้าเป็นฐานเนี้ยฐานแคบเขาเรียกว่าฐานแคบนะครับก็จะเป็นช่วงหรือเป็นจังหวะหรือเป็นจุดที่มันมีสภาวะการกระจายตัวที่น้อยการต่อเนื่องของแนวโน้มเนี่ยจะมีมากเพราะอะไรฮะเพราะราคาเนี่ยคุณจะเห็นไหมครับราคามันก็จะเกาะอยู่ในบริเวณแนวกลางนะครับเกาะอยู่ในบริเวณแนวค่า moving average นั้นถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นเทรนที่ smooth นะคุณใช้ moving average ใช้การเทรดแบบ follow trend เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหามันก็จะโอเคหมดเพราะมันมีการกระจายตัวที่ว่าสม่ำเสมอไปในช่วงของ moving average ในช่วงของตัวกลางเช่นเดียวกันนะถ้ามันเป็นฐานกว้างมันเป็นช่วงที่มีการกระจายตัวที่เรียกว่ามีความกว้างมากในส่วนของ2ลบ2นะครับกับบวก2เนี่ยมันมีความกว้างถ้ายิ่งมันกว้างมากเนี่ยการกระจายตัวหรือการถีบตัวออกไปเนี่ยนะครับของกลุ่มประชากรเมื่อเทียบกับแนวกลางเนี่ยมันก็จะมีที่หลากหลายพอมีหลากหลายเนี่ยการความแม่นยำหรือว่า precision ของ moving average หรือการ project trend project แนวโน้มจากค่ากลางเนี่ยมันก็จะยิ่งต่ำลงนะครับมันยิ่งต่ำลงโอกาสที่มีการเปลี่ยนแปลงโอกาสที่มีการไม่คงตัวก็จะมีมากขึ้นนะครับนี่คอนเซ็ปต์ง่ายๆนะครับในการดู moving average ดูเคอร์ฟระฆังคว่ำนะครับเช่นเดียวกันนะครับที่ผมบอกพอเราเข้าใจเรื่องของ normal distribution เนี่ยในเชิงคอร์สหรือในเชิงการทำระบบขั้นสูงเนี่ยบางทีเขาไม่ต้องใช้เส้นเดียวก็ได้นะฮะเพราะว่าปกติค่าปกติของคุณจอห์นบอลเลนเจอร์เนี่ยหรือว่าบอลเลนเจอร์แบนด์เนี่ยเขาใช้ที่2ใช่ไหมครับแต่ในความจริงบางพฤติกรรมราคาบาง time frame หรือบางสภาวะการของการเคลื่อนของทางสถิติเนี่ยคุณสามารถจะใช้ค่าที่เป็น3เท่าก็ได้นะครับหรือจะใช้ค่าที่มันน้อยแคบขึ้นเป็น1เท่าก็ได้เพราะตรงนี้มันคือการสโคปค่าเหมือนกับว่าคุณพยายามจะดีไซน์ว่าพฤติกรรมตอนนี้นะครับช่วงแต่ละช่วงเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงซึ่งถ้าเราทำได้เราเข้าใจพฤติกรรมมันเนี่ยมันก็จะไม่ยากนะครับไม่ว่าจะเป็น1 2และ3สามารถจะใช้ในการดูได้ลองดูภาพนี้ไปด้วยกันก็ได้นะผมพยายามจะอธิบายแต่คงไม่ได้ลงเชิงคณิตศาสตร์ให้มันยากนะคุณเห็นว่าราคาเนี่ยมันมูฟลงนี่เป็นราคาเซต50นะในทางเฟรม4ชั่วโมงราคามันมูฟลงถูกมั้ยฮะมันอยู่ในเชิงที่ว่าเป็นแนวโน้มเป็นลบถูกมั้ยนะความชันเป็นลบนะครับเพราะอยู่ใต้เส้นอันนี้คือเส้น MA 20นะครับนะก็คือเป็นเส้นที่อยู่ช่วงลงแน่นอนเป็นเนกาทีฟนะเป็นแนวโน้มขาลงชัดเจนเป็นดาวเทรนชัดเจนเป็นดาวเทรนในไทม์เฟรมนี้ชัดเจนนะแต่สิ่งนึงที่คุณเห็นคือการกระจายตัวนะลองดูณจุดนี้มั้ยครับกระจายตัวออกมาเหนือเส้น3เลยนะแปลว่ามีความกระชากตัวที่รุนแรงถูกมั้ยฮะงั้นการกระจายตัวแบบนี้มันทำให้ในแท่ง4ชั่วโมงในแท่งนี้มันมีการผันผวนมากแล้วมันก็มีการกระชากกลับไปเห็นไหมครับกลับไปเข้าไปอยู่ในโซนที่เรียกว่าใกล้เส้นค่ามีนคือที่1ที่ลบ1นะครับที่ลบ1
SD เห็นไหมการกระจายตัวแบบนี้ช่วงนี้แหละทำให้เกิดที่เรียกว่าเป็นอะไรครับเป็น high volatility นะครับแล้วสภาวะตรงนี้ก็ต้องระวังเรื่องกระชากตัวเช่นเดียวกันมันยังไม่หมดอ่ะแรงขายการกระชากตัวยังมีอยู่มันก็มีการผลักตัวมาอีกในทิศทางที่ลงนะครับออกมาที่เหนือแนว2อีกแล้วนะครับเข้าโซนที่เป็นโซน3เส้นป่านอกโซน3แล้วก็ออกมาอีกนะออกมาอีกอยู่ในโซน3อีกนี่แปลว่าการผลักตัวยังรุนแรงอยู่ตรงนี้แปลว่าอะไรฮะแปลว่าการขายหรือแรงเซลล์เนี่ยยังมีมากอยู่แล้วเป็นการเซลล์ที่เป็น bearish ที่รุนแรงด้วยนะฮะเพราะว่า volatility เนี่ยค่อนข้างสูงใช่มั้ยครับงั้นก็จะสามารถใช้ในการแปลพฤติกรรมราคาได้แล้วแน่นอนว่าถ้ามันผักไปมากๆเนี่ยมันเกิดความไม่สมดุลเกิดความอาสมดุลขึ้นเช่นแรงขายที่หนักหนักหนักอีกคนอาจจะบอกเฮ้ยมันหนักเกินไปแล้วนะมีคนมาไล่ซื้อกลับหรือว่ามีการ cover short มันก็จะเกิดสภาวะการที่เรียกว่าการวกกลับหรือการกลับตัวได้นะฮะเดี๋ยวจริงประเด็นนี้มาพูดกันอีกทีแต่ก็จะเห็นว่าพอมาอยู่ในโซนนอกเนี่ยนะครับโซนที่อยู่เหนือเส้น2ซิกมาหรือ2 SD หรือว่าช่วงที่มากกว่านะครับมากกว่าตัว 96% ขึ้นไปเนี่ยนะครับนะไอประชากรที่อยู่ในกลุ่มตรงนี้นะฮะมันมีโอกาสที่อยู่ในสเตทที่ว่าไม่คงตัวนะครับพออยู่สเตทไม่คงตัวมีโอกาสที่จะวกหรือสโตกกลับเข้าไปปรับสมดุลเข้าหาอีควิเวียมหรือเข้าหาค่าของค่ากลางคือ moving average ได้นะตรงนี้ก็จะเป็นตัวเดินกลยุทธ์นะผมได้บอกว่าตลาดหุ้นไม่ได้มีกลยุทธ์เดียวหรอกบางคนเขาสปอตหาการเบี่ยงเบนอย่างเงี้ยที่เป็น high volatility เขาเทรดมี reversion เทรดพวกที่เป็นกลยุทธ์ประเภทที่เป็น contrarian ต่อได้เห็นไหมคือคุณบอกว่าคุณเล่น10 following ก็ถูกคุณเล่น10แต่คนที่เขามีสตางค์คนที่มีเทคโนโลยีมีอัลกอริทึมเขาเล่นพวกที่เป็น mean reversion นะครับ MR หรือเล่นที่เป็น contrarian เขาก็ดักกินต่อถูกไหมครับดักเทรดต่อในฝั่งที่เป็น high volatility ตรงนี้ได้เพราะว่าเขาสามารถสโต๊กเพราะคุณรู้แล้วว่าสเตจของมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันไม่คงตัวมันต้องสโต๊กกลับแต่แน่นอนว่ามันก็ไม่ได้ง่ายนะฮะเพราะคุณจะเห็นว่าการสโต๊กกลับมันจะมีสภาวะของมันอยู่ว่าจุดไหนมันควรจะเข้าจุดไหนควรจะออกมันต้องมีคนที่มีเครื่องมือมีการรีเสิร์ชพอสมควรในบางที่มันไม่ใช่2ซิกมาสมมุติไปจะดีดกลับอาจจะออกมา3ก็ได้บางช่วงออกมา4ก็ได้ใช่ไหมครับงั้นตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ผมบอกว่าคนที่ศึกษาทางด้านคอร์สหรือโมเดลที่ทำทางด้านการวิเคราะห์พฤติกรรมราคาเนี่ยขั้นสูงเนี่ยมันถึงมีไงแล้วคนพวกนี้ก็จะมีเครื่องมือมีแนวคิดมีงานวิจัยมีกระบวนการที่ฟิตกับพฤติกรรมราคาแล้วเขาจะสามารถจะวิเคราะห์หรือมองสภาวะการที่เกิดได้ชัดกว่าคนที่ใช้เครื่องมือธรรมดาใช้เป็นใช้เทคนิคแบบธรรมดาทั่วไปนะครับอันนี้เอามาชี้ประเด็นให้เห็นนะว่ามันสามารถต่อยอดสามารถแอพพลายต่อไปได้นะครับต่อไปนะครับในส่วนนี้เรามาดูเรื่องของการกลับตัวบ้างการวกตัวหรือการกลับตัวเนี่ยมันก็เป็นตัวนึงที่เรามาดำเนินกลยุทธ์ได้นะครับแต่ในวิดีโอนี้ผมไม่ได้พูดเฉพาะเจาะจงนะจริงจะเอาสวิงเทรดมาสอนแต่รู้สึกว่ายังไม่ใช่เวลาที่จะนำมาสอนก็เลยยังไม่ได้จับมาพูดโดยตรงถ้าคุณใช้ Bollinger Band ปกติคุณสามารถจะดูการเล่นกับเทรนได้ไหมฮะจำได้ไหมที่ผมบอกว่าเป็น up trend down trend low volatility เนี่ยคุณสามารถจะทำ trend following ได้เทรดตาม trend following ได้แบบที่ว่ามีโอกาสมี position ที่ดีมีเปอร์เซ็นต์ winning ที่ดีแต่แน่นอนว่าถ้ามันเข้าสู่ภาวะ non trend sideway นะครับเขาสามารถจะหาจุดเล่น swing trade หรือเล่นกลับตัวได้โดยที่คุณไม่ต้องไปนั่งปวดหัวในการดู pattern ไปจำนู่นจำนี่ให้มากมายเลยเพราะว่าพฤติกรรมราคามันอำนวยแล้วไงมันฟ้องแล้วไงเช่นเดียวกันถ้าคุณมองภาวะการบีบตัวหรือภาวะการเข้าสู่ไซด์เวย์ได้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวฟิลเตอร์เป็นตัวกรองให้เราสามารถจะเบาสามารถจะหยุดสำหรับกรณีที่เดินกลยุทธ์แบบ trend following ได้ด้วยเช่นกันในการดูจุดพักตัวหรือการดูจุดวกตัวเนี่ยมันก็เป็นตัวที่ช่วยได้เยอะนะครับซึ่ง Bollinger Band ก็ออกแบบมาให้ทำงานได้นะจำกันได้ไหมครับที่เราพูดกันในหัวข้อก่อนหน้าเรื่องของการดู bandwidth นะครับดู bandwidth นะ BW หรือว่าการดูเรื่องของเปอร์เซ็นต์ Bollinger เนี่ยซึ่งตรงนี้มันก็เป็นตัวที่ใช้เป็นตัวกรองได้นะครับเรามาลองดูกระบวนการกลับตัวบ้างนะกระบวนการกลับตัวหรือกระบวนการวกกลับเนี่ยนะครับคอนเซปต์อย่างที่บอกนะมันจะเกิดแน่นอนอยู่แล้วกรณีที่ราคาเนี่ยมีความไม่คงตัวนะเช่นราคามันอาจจะขึ้นมากๆมากๆมากจุดนึงเนี่ยความเห็นพ้องต้องการของคนมันเริ่มเปลี่ยนไปละคนมีกำไรเริ่มอยากขายคนรู้สึกว่ามันแพงไปเริ่มคิดว่าต้องลงก็มีการช็อตเซลล์มันก็มีการกลับตัวงั้นการกลับตัวมันเกิดได้เสมอในการกลับตัวตรงนี้ในการดู Bollinger Band มันสามารถจะใช้เครื่องมือนี้มันเป็นตัว observe ค่าการเปลี่ยนแปลงได้นะการสังเกตการกลับตัวของแนวโน้มเนี่ยหรือว่าการกลับตัวของการ movement ของราคาเนี่ยจะเป็นการกลับตัวระยะสั้นเป็นการพักตัวนะครับเป็น retestment หรือเป็นการกลับตัวของแนวโน้มเนี่ยคอนเซ็ปต์มันก็จะคล้ายกันคือมันอยู่ในสภาวะความไม่คงตัวของระดับราคาของแรงแล้วเพราะอย่างนี้ถ้าเป็น up ขึ้นเนี่ยแรงที่ผมเคยสอนนะครับแรงที่ผลักไปมันคือแรงฝั่งซื้อใช่ไหมฮะมันผักชนะไปเรื่อยแต่พอจุดนึงเนี่ยมันเริ่มมีความชะลอลงช้าลงวอลุ่มหมดลงเริ่มไม่เห็นสภาวะของความต้องการในการซื้อมันก็จะเริ่มมีแรงฝั่งขายเนี่ยที่กดลงมาเพราะว่าการไม่คงตัวแบบนี้แหละครับการใช้ Bollinger Band จะช่วยดูได้โดยแนวโน้มการกลับตัวหรือ
รูปแบบการกลับตัวเนี่ยนะถ้าการกลับตัวในระยะที่ก็มีความสั้นมีความเร็วเนี่ยมันจะเกิดบนจุดที่มี volatility ที่สูงนะครับอันนี้ไม่ใช่กลับเทรนด์นะเป็นการกลับระยะสั้นหรือเป็นการกลับที่ว่าเป็นการพักตัวเนี่ย volatility สูงมีโอกาสที่จะกลับได้เช่นมันกระชากเนี่ยตึมตึมตึมเนี่ยการที่หักเข้ามาเลยก็มีนะแต่ไม่ได้แปลว่ามันกลับเทรนด์อาจจะมีการหักกลับไปกลับมานะครับเพราะเป็นการปรับสมดุลเนี่ยที่หา equilibrium นะครับเราจะเห็นในพฤติกรรมของ Bollinger Band คืออะไรครับคือการทำ outside to inside อาจจะเป็น top outsidegลับเข้ามาข้างในหรือเป็น bottom outside วกกลับเข้ามาข้างในเพื่อมาปรับสมดุลนี่เรียกว่าการเลี้ยงสมดุลหรือการหา equilibrium นะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้ามันเกิดเนี่ยเราก็สามารถจะเช็คได้ในจุดที่มันเป็น outside จุดที่มันอยู่ในนอก area ของ2 sigma หรือว่า2 sd ขึ้นไปนะครับทีนี้ครับมาดูในส่วนของการพิจารณาตัวอื่นประกอบด้วยเพราะอย่างที่ผมกล่าวมาถ้าเราจะมาดูการกลับตัวเนี่ยนะบางจุดบางช่วงมีการเปลี่ยนแปลงมีการไม่คงตัวของวอลลุ่มเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราช่วยประกอบได้หรือว่าเอาแบบง่ายๆนะเช่นถ้าเราจะดูการกลับตัวแล้วให้ชัดเจนเพิ่มขึ้นเนี่ยบางทีการกระชากการวกการกลับตัวเนี่ยถ้าเราวาดแนวรับแนวต้านก่อนหน้าหรือว่าวาดแนวที่มันมีนัยยะสำคัญเช่นอาจจะเป็นแนว pivot point อาจจะเป็นแนวที่เกิดจากตัวไฟโบนัชชีนะครับซึ่งแนวพวกนี้พอมีนัยยะเนี่ยนะครับแล้วอยู่ในสภาวะการที่เรียกว่าราคาไม่สมดุลเนี่ยนะไม่คงตัวอาจจะอยู่ในช่วงที่อยู่ในโซนที่ไม่คงตัวเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นตัวช่วยประกอบการตัดสินใจแล้วก็มองหาจุดสภาวะตรงนั้นได้สภาวะจุดของการกลับตัวได้นะครับนอกจากนี้ถ้าคนที่เทรดสวิงหรือเทรดการกลับตัวก็อาจจะดูคู่กับสัญญาณการเกิดไดเวอร์เจนซ์นะครับหรือเกิดการกลับตัวของการขัดกันของสัญญาณในเครื่องมือประเภทอื่นๆนะโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นออสซิเลเตอร์นะครับนอกจากนี้การดูการกลับตัวประเภทนึงที่นิยมมากนะหลายคนอาจจะเคยใช้อยู่แล้วหรือว่าเคยได้ยินแล้วคือการใช้การกลับตัวดูการเกิดความไม่คงตัวของ Bollinger Band ในจุดอ่อนแอเช่นจุดที่อยู่นอกแบนนะเขาเรียกจุดอ่อนแอราคาสมมติเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีนิดนึงนะราคาเป็นแบบนี้นะครับราคาเลี้ยงตัวอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บกระชากขึ้นไปอยู่นอกขึ้นไปนอกกรอบแบบนี้นะจุดที่มีความอ่อนแอนะครับจุดที่อยู่ outside อ่อนแอเนี่ยสามารถจะเช็คทายแพทเทิร์นที่เป็นประเภทกลับตัวเนี่ยก็ช่วยดูได้ที่นิยมก็จะเป็นดับเบิลท็อปดับเบิลวอลทอมแล้วก็พินบาร์นะสามตัวนี้จะเป็นตัวที่ดูคู่กับการอยู่ outside ของ Bollinger Band เนี่ยนะครับไม่ว่าจะ out บน out ล่างนะฮะหรือว่าการอยู่ในจุดที่ว่าต่ำๆจุดที่เรียกว่าเลี้ยงตัวไปทางปลายหางเนี่ยนะฮะหางมากๆเลยนะครับนะมันก็จะช่วยในการมองหาสภาวะการของการวกกลับหรือการเปลี่ยนทิศทางได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับก็ลองศึกษาไว้แล้วกันแพทเทิร์น3ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่นิยมแล้วก็เป็นตัวที่ใช้งานแล้วเนี่ยมันสามารถจะใช้ประกอบคู่กับ Bollinger Band ได้ไม่ยากนะครับพอราคาออกมาข้างนอกคุณเห็นไหมครับถ้ามันเกิดแพทเทิร์นบริเวณนี้หรือบริเวณนี้ก็ตามเนี่ยโอกาสที่มันมีการหักกลับตัวก็จะมีเอากราฟิกตัวอย่างมาให้ดูนะครับอันนี้มาจาก stockchart.com นะครับก็หลักการดูภาพนี้นะอันนี้เราเรียกว่าเป็นอะไรครับเป็น W ถูกไหมครับเพราะว่าเราตรงนี้นะครับราคาเนี่ยเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาในกรอบแล้วก็ไม่หลุดนะแอคชั่นแรกคือไม่หลุดเราอาจจะไม่รู้นะครับมันกระดกขึ้นไปชนค่ามิดเดิลนะครับลงมาอีกทีนึงไม่หลุดนะครับพอขึ้นไปอีกทีมันเบรกเอาท์ได้เห็นไหมครับมันก็ฟอร์มตัวกลับทิศทางเลยเห็นไหมครับในคอนเซ็ปต์ง่ายๆนี่คือพักตัวแล้วก็เปลี่ยนเทรนพักตัวแล้วก็เปลี่ยนเทรนนะครับโดยที่เราใช้ W shape หรือว่าตัวที่เป็นดับเบิลบอททอมในการดูได้นะฮะสองจุดนี้ง่ายๆนะครับแค่นี้เองนะภาพนี้เหมือนกันนะครับ Bollinger Band นะครับใช้ในการ observe pattern นะครับตัวนี้เป็น W เหมือนกันนะลงมาปุ๊บนะขึ้นไปปุ๊บลงมาอีกทีแล้วก็กระชากนะครับตัวนี้ก็วาด neckline ไว้นะฮะหรือเอาโทษผมลากไปตรงอย่างนี้นะครับวาด neckline ไว้หรือว่าวาดแนวไว้ดูตัวของจริงนะครับนี่ฮะลงมาจุดนี้นะครับไม่หลุดนะครับพักตัวไม่หลุดนะแล้วกระชากขึ้นไปนะครับแล้วก็ลงมาอีกทีนึงไม่หลุดเหมือนกันนะสังเกตนะครับไม่หลุดคือมันไม่ทะลุไม่ปิ้นออกไปนะฮะตัวบิดเดิลมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าในเส้นระยะสั้นมันมีการหักกลับเร็วนะสุดท้ายพอมันฟอร์ม W ได้เนี่ยแล้วมันเบรกเส้นกลางได้ยืนได้มันก็เปลี่ยนทิศตัวนี้ก็เป็นการกลับเทรนนะครับเป็นการกลับเทรนหรือว่าเทรนก็มีการเปลี่ยนละมาจากจุดด้านล่างก็ขึ้นไปด้านบนในคอนเซ็ปต์ง่ายๆแค่นี้เองนะครับภาพนี้เหมือนกันนะครับอย่างที่บอกจุดที่เป็นเอาท์ไซด์จะเป็นจุดที่เป็นที่เขาจะนิยมดูนะฮะเพราะเป็นจุดที่มีความชัดเจนอ่ะคือมีโอกาสที่จะมีการเปลี่ยนแปลงพอมันเกิดเอาท์ไซด์มากๆแล้วมันไม่ไปต่อนะคือเอาท์ไซด์แล้วมีการกระชากกลับเนี่ยนะครับแล้วก็
มันไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่คุณจะเห็นพอมันฟอร์มเป็น W หรือฟอร์มเป็น Double Dot Bottom เนี่ยนะครับมันก็จะไปตรงนี้เราเช็คเบรกเอาท์ด้วยดูจากมิดเดิลแล้วก็เช็ควอลลุ่มเนี่ยเราจะเห็นมันก็จะกลับเทรนชัดเจนนะครับเห็นไหมครับการเทรดก็ได้ทั้งดูทั้งการสวิงก็ได้ดูทั้งเบรกเอาท์ก็ได้ดูทั้งการกลับตัวก็ได้นะครับอ่ะต่อมานี่เป็นดับเบิลท็อปบ้างดับเบิลท็อปก็เป็นตัว M อย่างนี้นะครับนะก็จะเห็นว่าเราก็ดูจุดนี้นะครับมันขึ้นไปชนไม่ผ่านนะลงมาขึ้นไปทีชนไม่ผ่านแล้วก็ลงมานะครับจากนั้นเนี่ยพอมันไม่ผ่านเส้นกลางมันก็กลับไปในทิศทางที่ลงละนะฮะกลับไปทิศทางที่ลงละคอนเซปต์ง่ายๆแค่นี้เองนะครับอันนี้เรียกการดูกับตัวการกับตัวของเทนนะครับนี่ถ้าดูการกับตัวอีกแบบนึงก็เป็นดูแพทเทิร์นได้เหมือนกันแต่ตัวเนี้ยจะเห็นได้ว่าสภาวะการมันเป็นวอลทิลิตี้ที่สูงมากเลยเห็นปะเห็นไหมฮะสภาวะเป็นวอลทิลิตี้ที่สูงมากเลยการเหวี่ยงมันเหวี่ยงไปมาแล้วคุณเห็นแท่งเทียนไหมครับผมถึงได้บอกครับว่าคุณไปเทรดทองคำเนี่ยนะในช่วงทางเฟรมบางทางเฟรมบอกจะไปนับขึ้นจะไปหาเทรนเนี่ยยากมากนะเพราะคุณเห็นวอลทิลิตี้ไหมฮะมันสูงมากแล้วดูแพทเทิร์นมานะครับเกิดพินบาร์เกิดสภาวะการแบบเนี้ยนะเราก็มองหาการกลับตัวได้แต่เป็นการกลับตัวระยะสั้นถ้าคุณเทรดแบบนี้เล่นแบบเทรนเนี่ยไม่ได้กินนะเพราะมันเหวี่ยงแรงมากนะค่อนข้างยากแต่ถ้าเกิดเล่นสวิงหรือว่าเล่นการกลับตัวไปมาเนี่ยอาจจะพอเล่นได้เพราะว่าพอมาชน2 SD เนี่ยมันพอละมันก็มีการยกกระชากไปพอมาชนกรอบบนมันฟอร์มต่อมันก็มีการกระชากไปมานะแต่พินบาร์เนี่ยก็ใช้ดูได้บางช่วงนะครับบางช่วงอาจจะใช้ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแต่เราจะเห็นอย่างนึงเหมือนที่ผมสอนในเรื่องของพินบาร์อนาโตมีว่าถ้ามันเกิดพินบาร์แปลว่าแรงภายในของแท่งมันมีความไม่สมดุลแล้วยิ่งมันอยู่ในโซนที่เรียกว่ามากกว่านะครับตัว2 SD ด้วยเนี่ยความไม่สมดุลมันยิ่งมากเข้าไปใหญ่เลยเพราะมันอยู่ในโซนที่เป็นโซนนอกแนว 96% ของบาร์แล้วตัวพินบาร์เกิดขึ้นในแท่งเทียนว่ามีการผลักของแรงที่ไม่สมดุลอีกมันก็ยิ่งคอนเฟิร์มเข้าไปอีกงั้นการเกิดพินบาร์ที่เป็นเอาท์ไซด์เนี่ยนะมันจะยิ่งมีความชัดเจนว่ามันมีความสามารถสูงที่จะเกิดการหักหรือการกลับของแรงไปในทางตรงกันข้ามครับนะครับแล้วส่วนใหญ่ถ้าเกิดพร้อมกับโวลทิลิตี้ที่สูงเนี่ยก็ยิ่งชัดเจนเข้าไปเลยนะฮะนะครับก็เป็นตัวอย่างการดูการกลับตัวนะครับหรือ reversal หรือว่าการวกตัวหรือการพักตัวนะใครที่ใช้เพื่อทำระบบหรือใช้เพื่อเทรดกลยุทธ์ต่างๆก็ลองเอาไป apply ดูได้เพราะ Bollinger Band นี่เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดดูตรงจุดนี้ได้ประกอบดูการกลับตัวร่วมกับ pattern ทั้งที่เป็น W นะครับเป็น M หรือว่าเป็นพินบาร์ก็ช่วยดูได้นะครับนี่มาดูต่อไปบ้างใช้กลยุทธ์ในเชิงเทรดแบบเทนบ้างแบบเป็นพีระมิดเทรดดิ้งบ้างเอามาให้ดูเป็นแอปพลิเคชันนะครับคงไม่ได้ลงรายละเอียดมากอยากจะบอกว่าการเทรดแบบเทนเนี่ยบางทีคุณไม่สามารถจะเข้าไม้เดียวได้เพราะคุณไม่รู้ว่ามันขึ้นจริงหรือไม่ขึ้นจริงหรือยังไงการบริหารเงินหรือการบริหารต้นทุนเนี่ยการใช้การเอเวอเรจอัพนะฮะไม่ใช่เอเวอเรจดาวน์นะนักเก็งกำไรจะไม่ทำเอเวอเรจดาวน์นะฮะทำเอเวอเรจอัพเนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์เพราะบริหารต้นทุนได้แล้วคุณสามารถจะล้อไปตามเทรนได้งั้นพีระมิดเทรดดิ้งหรือการเทรดแบบกระจายตัวนะเช่นอาจจะเข้า4นะครับเข้าอีก4นะครับอ้าวขึ้นไปต่อเข้าอีก3เข้าอีก2นี่เป็นต้นการเทรดแบบกระจายตัวอย่างเงี้ยนะคุณสามารถจะใช้ Bollinger Band มาช่วยได้โดยการเทรดก็อย่างที่บอกนะครับพีระมิดเทรดดิ้งคือการเก็งกำไรระยะยาวอะเทรดแบบสะสมแล้วก็เน้นการรันเทรนดังนั้นเนี่ยการซื้อสะสมตามแนวโน้มเนี่ยนะครับหรือ Average Up ในขาขึ้นเนี่ยนะครับมันก็สามารถใช้ Bollinger Band ช่วยในแง่ของการวิเคราะห์ได้ผมเอาเคสจริงมาให้ดูเลยนะอันนี้เป็น Apple นะครับผมได้เทรด Apple มานานพอสมควรแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงที่อเมริกามันกลับมานะครับหลังจากสภาจะเห็นว่าผมเอาภาพนี้มาให้ดูเพราะอยากให้เห็นว่า Apple เนี่ยเป็นหุ้นเติบโตนะครับเป็นหุ้นที่เติบโตมากในช่วงแรกแล้วก็เติบโตต่อไปหลังๆมาเรียกว่าโตจนเงินมากมายไก่กองแล้วในการเทรดรันเทรนเนี่ยที่บอกละคือมันไม่ได้ขึ้นขาเดียวหรอกเราไม่มีทางรู้ว่าตลาดอเมริกามันจะ full steam หรือยังนะครับมันเต็มที่หรือยังการเทรดผมง่ายมากผมก็ใช้วิธีการซื้อสะสมไปเรื่อยๆนะครับเช่นจุดนี้นะคุณดู A2 นะครับนี่กราฟวีคนะครับนะกับ A2 จะเห็นว่ามันเข้าโซนพักตัวแต่มันไม่หลุดแนว Bollinger Band ด้านล่างเห็นไหมฮะมันยังฟอร์มที่เป็นทิศทางขาขึ้นอยู่ผมก็ซื้อสะสมไปแล้วเวลาซื้อผมง่ายมากผมดูในจุดที่มีครับตัวเปอร์เซ็นต์ BB เนี่ยมันสูงเพราะว่าการอยู่เปอร์เซ็นต์ BB มันสูงแปลว่าอะไรแปลว่าราคาเนี่ยมันมีการพักลงมาแต่ไม่หลุดไงตัวพักลงมาแล้วไม่หลุดนี่แหละคือตัวได้เปรียบเราสามารถซื้อ Average ได้ถูกกว่าคนปกติคนปกติเราอยู่ตรง X1 เงี้ยนะครับเราซื้อในจุดที่เปอร์เซ็นต์ B มันสูงเนี่ยเราได้ X2 อย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าการได้ discount นะครับเป็นการพักตัวนะครับบนแนวโน้มใหญ่ที่ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะเนี่ยเขาเรียกว่าการ average up หรือว่าการปรับต้นทุนนะครับไม่ใช่การไปถัวเฉลี่ยขาลงนะไอ้ประเภทบอกถัวเฉลี่ยขาลงเพื่อ
เพื่อซื้อตั๋วขาลงเนี่ยมันจะมีแต่แย่กับติดดอยแล้วคุณซื้ออย่างเงี้ยคุณได้เปรียบไหมฮะได้ของถูกด้วยได้ของดีด้วยนะครับนี่นักเก็งกำไรก็จะซื้อแบบนี้นะครับนะอย่าไปซื้อแบบตั๋วเฉลี่ยขาลงไม่ได้ประโยชน์อะไรแล้วการซื้อผมง่ายมากเห็นไหมฮะผมสปอตที่ขนาดของความกว้างหรือว่าเปอร์เซ็นต์โบลินเจอร์แบนด์นะครับใช้เปอร์เซ็นต์ BB นะครับนะเปอร์เซ็นต์ BB สัดส่วนถ้ามันถ่างมากกว้างมากกว่าหนึ่งเนี่ยนะผมก็รอดูแล้วไม่หลุดแนวก็เข้าซื้อไหมครับไม่หลุดแนว A3 ก็เข้าซื้อเห็นไหมครับแล้วก็ไม่ซับซ้อนเลยนะครับเข้าซื้อพอ A4 เหมือนกันนะครับถ่างกว้างไม่หลุดแนวแล้วเข้าซื้อรอแบบใจเย็นเลยนะครับคือไม่จำเป็นต้องไปนั่งไล่นะไล่ก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับก็คือคุณค่อยๆซื้อสะสมไปเรื่อยๆนะครับเช่นเดียวกันจะเห็นพอมันถ่างขึ้นมาไม่หลุดเนี่ยนะเข้าซื้อมันก็มีแรงดีดขึ้นไปมันก็เล่นตามสเต็ปฮะนั่นคอนเซปต์การเทรดง่ายมากนะครับการเทรดแบบพีระมิดนะเราใช้โบลิเจอร์แบนด์ง่ายในการดูใช้ความรู้ที่สอนไปก่อนหน้าเองนะเรื่องการดูวอลไทล์เรื่องของการดูสภาวะการนะเพราะภาพนี้คือเป็นจุดเปราะบางไฮวอลไทล์แล้วก็ไม่หลุดแนวนะครับไม่หลุดแนวคือมีการเหวี่ยงออกไปแล้วก็ดีดวกกลับจากแนวตัว2 ซิกมาเข้ามาการเทรดก็เป็นได้การได้เปรียบของเราเราก็ทยอยซื้อสะสมได้เป็นไอเดียนะครับคงไม่ได้ลงลึกมากนะเพราะว่าอย่างที่เรียนอยากสอนการใช้เครื่องมือมากกว่าในเรื่องกลยุทธ์ขอเอาไว้ที่หลังแล้วกันเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันว่ากันได้ยาวนะฮะนี่มาดูเรื่องการใช้โบลิเจอร์แบนขั้นสูงบ้างเรื่องของการออพติมิเซชันบ้างเหมือนที่ผมกล่าวมาตอนแรกว่าโบลิเจอร์แบนมันถูกพัฒนาในแลบถูกพัฒนาในการทดลองนั้นมีการนําเชิงเลขเชิงสถิติมาใช้แนวคิดของมันนี่คือการพัฒนาเพื่อนํามาต่อยอดถ้าเรานำมาใช้เนี่ยมันมีความหลากหลายของแอปพลิเคชันเช่นคุณอาจจะใช้สินค้าแตกต่างกันนะผมที่บอกคุณบอลเรนเจอร์เนี่ยเขาใช้ในตลาดหุ้นใช้ในออปชันเราอาจจะใช้ในสินค้าที่มีความแตกต่างเช่นสินค้าที่มันมีสภาพคล่องต่างกันไปมีขนาดต่างกันไปมีค่าความผันผวนต่างกันไปเราก็สามารถจะมาปรับแต่งมาโมดิฟายให้ดีได้แต่การปรับแต่งมันคงไม่ใช่ปรับมั่วๆนะครับนะมันต้องมีการปรับแบบที่เป็นระบบนะครับแล้วก็มีการทดสอบมีการวัดค่าเพื่อให้ได้เครื่องมือที่มันมีความเซนซิทีฟกับข้อมูลหรือมันเข้ากับข้อมูลได้มากขึ้นนะครับในการปรับในวันนี้ผมเอาไกด์ไลน์มาสอนให้ฟังแต่คงไม่ได้ลงในเชิงเรื่อง optimization ขั้นสูงไม่ได้สอนเรื่องกระบวนการเรื่องวิธีอะไรมากมายอยากชี้ประเด็นให้เห็นว่าคนใช้เทคนิคแบบขั้นสูงแบบไม่งมงายมันก็มีนะเดี๋ยวจะไปเข้าใจว่าเทคนิคมันเป็นปลาหี่เป็นเรื่องงมงายต้องใช้เดาราคาอย่างเดียวไม่ใช่ใช้ในเชิงที่ว่าใช้ที่ถูกใช้ในเชิงที่ว่าใช้ในการวิเคราะห์ในการมองเชิงเลขเนี่ยมันเกิดประโยชน์เยอะแล้วคนที่ใช้อย่างเนี้ยเยอะๆเนี่ยมีจริงๆนะครับงั้นถ้าเราอยากจะใช้ที่มันมีประสิทธิภาพเนี่ยก็ลองทำความเข้าใจในจุดนี้ดีๆนะครับการ optimization นะครับนะอย่างที่บอกไม่ยากก็จะสำคัญคือการปรับโดยเราต้องเริ่มจากการ observe ก่อนคือการดูพฤติกรรมราคาก่อนคือการดูพฤติกรรมราคาคือการสังเกตให้เข้าใจว่าพฤติกรรมมันมีริทึมมีการแกว่งมีการเคลื่อนมีกระบวนการ movement ยังไงเพื่อให้รู้ว่าสภาวะของมันเนี่ยมันมีค่าที่เรียกว่าเป็นสภาวะปกติอ่ะเป็นยังไงจากนั้นเนี่ยคุณเข้าใจจังหวะตัวนี้ได้คุณก็สามารถจะหาสภาวะหรือหาตัวคอนฟิกที่เหมาะสมกับพฤติกรรมนั้นได้นะครับแล้วมันจะมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นมันจะสามารถจะลดการแลกกิ้งและแก้เรื่องไบแอดเรื่องต่างๆได้เพราะว่าเครื่องมือมันมีความเฉพาะเจาะจงในสินค้าในโปรดักต์นั้นๆมากขึ้นนะครับแน่นอนนะครับว่าการ optimization ของ Bollinger Band เนี่ยนะครับที่นิยมทำกันคุณไปอ่านได้นะจะมีงานวิจัยมีเปเปอร์มีโมเดลเยอะแยะเลยนะครับแต่หลักๆเนี่ยมันจะหนีไม่พ้นอยู่4หัวข้อหรือว่า4โดเมนนะครับที่จะมีการปรับกันผมจะมาสอนให้ฟังเป็นไกด์ไลน์นะฮะคงไม่ได้ลงรายละเอียดนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยากกันไปอยากให้ดูเป็นไกด์ไลน์เป็นประเด็นมากกว่านะครับตัวแรกนะครับที่ปรับกันก็สามารถปรับประเภทของ moving average ได้นะเหมือนที่ผมกล่าวไป moving average เนี่ยคุณไปศึกษาดีๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น simple moving average เป็น exponential moving average เป็น time moving average เป็น linear weight moving average เนี่ยแต่ละตัวเขามีข้อดีข้อเสียต่างกันนะมันมีประเด็นรายละเอียดปลีกย่อยงั้นอย่างที่บอกคุณ Bollinger เนี่ยในยุค1980เนี่ยเขาเลือกใช้ simple เพราะมันคำนวณง่ายมันเหมาะกับยุคคอมพิวเตอร์ยุคการคำนวณในยุคนั้นซึ่งมันเหมาะแต่อย่างที่บอกตอนนี้เราอยู่ยุค2015แล้วอยู่ยุคที่คอมพิวเตอร์มันมีประสิทธิภาพสูงสมรรถนะสูงงั้นเราไม่จำเป็นต้องใช้ที่มันหยาบก็ได้นะครับเราสามารถจะโมดิฟายให้มีความซับซ้อนมากขึ้นเช่นคุณอาจจะใช้โมเดลแบบลีเนียร์เวทเลยนะฮะให้มีความแอคทีฟมากขึ้นเวทตามสภาวะของช่วงเวลาหรือให้ซินิฟิแคนต์ของข้อมูลปัจจุบันมากกว่าอดีตเป็นต้นหรือคุณอาจจะใช้โมเดลอื่นก็ได้งั้นการปรับแต่งประเภทแรกคือการปรับแต่ง moving average เนี่ยก็สามารถทำได้นะครับนี่มาดูการปรับแต่งโดเมนที่2นะครับคือการปรับแต่งในแง่ของคาบเวลานะฮะอย่างที่กล่าวมานะครับ
ค่า default มันเป็น20นะคือมันใช้ช่วงเรียกก็เป็น20วันนะมันชัดเจนนะครับ20วันนะคืออย่างที่บอกบางคนใช้ Bollinger Band แต่ไปใช้ time frame เล็กเนี้ยบางทีมันก็ไม่สอดคล้องอ่ะค่าของการอ่าน significant มันก็ได้น้อยลงเพราะว่าเขาใช้ที่20วันเพื่อเป็นกรอบดูเป็นค่าปกติค่ากลางถ้าคุณไปใช้ time frame เล็กก็ต้องพิจารณาดีๆว่ามัน20มันโอเคอยู่ไหมเห็นไหมครับนี่ลอจิกง่ายๆของการใช้เครื่องมือแล้วถ้าเราเข้าใจรากของที่มาเราจะรู้มากขึ้นนะครับนะการใช้20วันคือใช้ภาพที่มันกว้างเพื่อการดูภาพค่ากลางจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวปัจจุบันกับค่ากลางแต่ที่บอกถ้าเราใช้ทางเฟรมที่เล็กลงใช้สิ่งพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเราอาจจะต้องมาคิดดูว่าไซเคิลของข้อมูลการเคลื่อนการมูฟเมนต์หรือทางเฟรมที่ใช้เนี่ยนะครับไอ้ค่าเวลา20วันมันเหมาะไหมถ้าไม่เหมาะจะปรับยังไงปรับให้ช้าหรือปรับให้เร็วขึ้นหรือปรับให้ช้าลงก็ต้องมาคิดนะครับงั้นการปรับตัวที่2คือเป็นการปรับค่าเวลาตัวที่3นะครับเป็นการปรับค่าชิปนะครับผมบอก Moving Average มีความ Advanced นะฮะในแง่ที่คุณต้องการจะปรับแก้การ Lagging นะครับนะคุณจะสามารถจะทำสิ่งที่ก็เป็นการชิปได้นะครับทำสิ่งที่ก็เป็นการทำ Displacement ได้จะชิปไปข้างหน้าชิปย้อนหลังก็ได้นี่ผมไม่ได้สอนนะแต่เป็นเทคนิคทางคณิตศาสตร์เชิงเลขที่มันทำได้ตรงนี้มันก็ทำให้โมเดลของ Bollinger Band มันมีความซับซ้อนมีความ Complicated มากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ถ้าเราทำเป็นนะแต่ปรับมั่วมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะต้องศึกษาแล้วก็ต้องเรียนรู้ในการปรับด้วยสุดท้ายนะครับในตัวที่4คือการปรับการกระจายตัวนะปรับค่าของแนวนะครับเช่นคุณอาจจะบอกว่าไอ้ Bollinger Band ที่ต้องการจะดูเนี่ยต้องการโฟกัสไปแค่1คือเน้นให้มันมีการขอบให้มันอยู่ในสภาวะที่มันอยู่ในช่วงที่มันใกล้เคียงหรือว่าให้มันอยู่ในช่วงที่มันมีการบีบรัดตัวเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ยให้มากๆก็ได้นะก็ได้เหมือนกันเช่นเดียวกันบางคนบอกเอ้ยไม่ได้มีสินค้าตัวนี้มันมีการเบี่ยงเบนเยอะมี high volatility ที่สูงมีการเหวี่ยงอยู่ตลอดเราจะถอยให้มันกว้างถอยให้มันกว้างเป็นเส้น3ก็ได้มันขึ้นอยู่กับเรานะครับตัวนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมสินค้าในการปรับแต่งการทำค่าให้เป็นเนี่ยมันก็ช่วยทำให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้นอันนี้ภาพให้ดูง่ายๆนะครับตัวนี้ใช้ GA นะครับ Genetic Algorithm ปรับ Bollinger Band นะฮะก็วัดก็ปรับอันนี้ผมปรับเทียบ2แกนปรับเทียบตัว moving average period นะครับเทียบกับค่าของการกระจายตัวนะค่าของ SD นะว่าควรจะใช้ค่าเท่าไหร่เป็นค่าการกระจายตัวตัวนี้ก็อย่างที่บอกสีเขียวเข้มก็คือดีนะครับในโมเดลนี้ในโมเดลของผมนะครับนะก็ไม่ใช่ค่าทั่วไปหรอกขึ้นอยู่กับสินค้าด้วยตัวนี้มันก็บอกใช้ period 20นะครับเทียบแนว 2.4 นะครับผมก็สามารถ customize ได้เพราะแนวตรงนี้ 22.4 เป็นแนวที่ได้ค่าของรันออกมาแล้วได้ค่าของ profit และค่าของ maximum drawdown เนี่ยมันออกมาดูดีนะครับเป็นต้นนะฮะนี่โมเดลการปรับแต่งนะคุณจะใช้ genetic algorithm ก็ได้ใช้ multi calo ก็ได้ใช้อะไรก็ได้แล้วแต่มีหลายโมเดลเล่าให้ฟังนะครับว่าคนที่ทำทางด้านนี้ขั้นสูงเขามีการใช้มีการทำอยู่นะแต่คงทำยังไงคงไม่ได้มาสอนว่ามันจะลึกเกินไปนะนี่มาดูอีกอย่างนึงที่ผมชี้ให้เห็นเช่นการปรับ moving average ประเภทของมัน type เอาง่ายๆ type เลยนะฮะเป็นเหมือนกันนะครับตัวนี้ใช้20นะครับแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนที่2แต่อย่างที่บอกคือ22ของค่า default ที่มาของคุณ Bollinger Band คิดไว้ในตอนปี1980ก็ใช้ simple moving average พวกเราดูตามในภาพที่คุณจะเห็นว่าเส้นสีแดงเนี่ยนะครับตัวนี้สีแดงนะคือ simple moving average มันก็จะมีสภาวะการตอบสนองในรูปแบบนึงถูกไหมทีนี้นะครับถ้าคุณมาดูว่าถ้าเอาโมเดล moving average สมัยใหม่เข้ามาใส่เช่นการใช้ linear weight moving average นะก็คงไปนั่งเรียนเพิ่มเติมนะว่าเวท moving average เป็นยังไงแต่คอนเซ็ปต์มันง่ายคือ simple moving average มันไม่สนใจอะไรนะครับมันจับเซตข้อมูลมาสมมุติ20เซตมันก็ใส่20เซตโดยที่ให้ความสำคัญเท่ากันหมดนะครับแต่ถ้าจริงๆแล้วถ้าเป็น linear weight เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเวลาปัจจุบันเนี่ย t ที่ n เนี่ยนะมันจะมีความสำคัญมากกว่าเวลาช่วงที่ t ที่ n ลบ10เพราะอดีตเนี่ยอิทธิพลมันต้องน้อยกว่าปัจจุบันนะมันจะมีการให้เวทเนี่ยว่าจุดเนี้ยกับจุดเนี้ยตัวนี้จะมีเวทตัวคูณที่มีความสำคัญที่มากกว่าดังนั้น linear weight moving average เนี่ยมันจึงมีความเรียกว่าค่อนข้างจะมีการปรับตัวให้เข้าใกล้นะครับแล้วก็จะลดทอนเรื่องของ bias หรือเรื่องของการเบี่ยงเบนที่ไม่มีผลในที่มีผลในที่ไม่จำเป็นหรือว่าเป็นผลในอดีตเนี่ยออกไปดังนั้นโมเดล linear weight มันจะมีความ sensitive มากกว่ามีความซับซ้อนมากกว่าดังนั้นถ้าเราเห็นภาพนี้นะครับก็เอามาให้ดูว่าอันนี้เป็น simple moving average นะสีแดงเป็นโมเดลดั้งเดิมนะครับเป็น22ชาเปลี่ยนเหมือนกันนะฮะ22เหมือนกันแต่เปลี่ยนเป็น linear weight เนี่ยมันจะได้เส้นสีชมพูนะคุณจะเห็นเส้นสีชมพูหรือเส้นสีม่วงเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีความ sensitive หรือมันมีการล้อไปกับตัว
ตัวราคาที่มีความเขาเรียกอะไรมีความสอดคล้องกับตัวราคาที่ค่อนข้างจะได้ค่าที่มันใกล้เคียงกับความเป็นจริงแล้วก็ลดการเหลื่อมมากกว่านะครับคุณจะเห็นนะครับมีผมลากขอลากไฮไลท์ให้ดูอีกทีนึงอันนี้คือเส้นที่เป็นลีเนียเวทนะไม่ได้บอกว่าต้องเปลี่ยนนะครับแต่อยากชี้ประเด็นให้เห็นว่าถ้าเราสามารถใช้เป็นหรือเข้าใจเนี่ยมันเป็นโมดิฟายต่อได้เยอะเลยคุณลองดูนะครับว่าไหมฮะการหาจุดพักตัวหรือการหาจุดที่เรียกว่าเข้ามาคอนแทคเนี่ยเส้นที่เป็นเส้นสีม่วงที่เป็นลีเนียเวทเนี่ยมันจะเซนซิทีฟได้ดีกว่าเช่นเดียวกันพอมันมีความเซนซิทีฟได้ดีกว่ามันเหมือนกับค่ามีนมันดีกว่าการเบี่ยงเบนหรือว่าการคำนวณหาส่วนเบี่ยงเบนออกไปเนี่ยมันก็จะได้เซนที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากกว่ามันจะขจัดไบแอดออกไปได้นะชี้ประเด็นให้เห็นนะครับว่าการออปติไมซ์มันทำได้นะนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็คงจบประเด็นโบรนเจอร์แบนเท่านี้นะครับไม่อยากให้มันยากเกินไปแต่ผมอยากให้คนที่นั่งฟังผมวันนี้ได้เห็นประเด็นว่าเครื่องมือธรรมดาที่เราใช้เนี่ยมันอย่าไปใช้ด้วยความงมงายใช้ด้วยความเข้าใจคุณจะใช้ได้เกิดประสิทธิภาพได้มากมายเลยโบรนเจอร์แบนนี่ใช้ได้หลายอย่างมากใช้ในการดู volatility ดูการเปลี่ยนแปลงดู movement ใช้เป็นตัวฟิลเตอร์ในการกรองสำหรับกลยุทธ์ trend following momentum trading หรือ break out หรือว่า swing trade ก็ได้เครื่องมือมันมีความหลากหลายมากหรือจะไปใช้ร่วมกับ pie pattern พวกที่เป็น W shape เป็น M shape เป็น pin bar ดูการกลับตัวก็ได้หรือว่าจะใช้ร่วมกับ moving average ขั้นสูงเพื่อดูการ movement ของเทรนด์มันได้ไม่รู้จบนะหรือการเทรดแบบ pyramid trading ก็ทำได้ผมเอามาชี้ให้ดูอยากเปิดประเด็นให้พวกเราเห็นว่าจริงๆแล้วเครื่องมือธรรมดาเรียบง่ายนะครับจงใช้ให้เข้าใจแล้วใช้มีประสิทธิภาพเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์เยอะนะครับแต่เราใช้ด้วยความงมงายพยายามไปนั่งท่องให้ดูว่าเส้นตัดกันตัดไปตัดมามันก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วสำคัญที่สุดพอเราเข้าใจปุ๊บเรารู้จักพฤติกรรมราคาเรารู้จักพฤติกรรมตลาดเรา observe สินค้าเราเทรดอย่างดีเนี่ยอนาคตเราสามารถจะ optimize เครื่องมือให้มีความเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นได้แล้วมันทำให้ประสิทธิภาพในการใช้งานมันสูงมากขึ้นนะครับก็ขออนุญาตจบนะครับในหัวข้อนี้เพียงเท่านี้นะถ้ามีคำถามยังไงก็เดี๋ยวเชิญถามเข้ามาได้ครับ